101นะครับเพราะว่าเราไม่ได้พูดถึงนะครับในส่วนของทีที่เหลืออยู่หน่อยหนึ่งนะครับพอดีผมเกริ่นนำพื้นฐานเข้าไปนะขอเอ้ยลืมแชร์หน้าจอแชร์หน้าจอCB1เอ้าอะไรฟะเอาไปออกเอาไปเปิดด้วยนะไปอ่ะผมเปิดไอ้เป็น PDF แล้วกันนะครับอันนี้เราพูดถึงครั้งแล้วเราเรียนไปแล้วนะครับเรื่องของตัว sudo แล้วก็ตัว flowchart นะครับแล้วก็การบ้านนะครับอ่ะมาดูส่วนของบริษัท4นะครับผมขอเปิดคอมเมนต์ไว้เผื่อเขียนนะครับภาษาสีแดงแล้วกันโอเคนะครับก็เริ่มต้นภาษา4พื้นฐานเลยนะครับในที่นี้นะที่เห็นลุงๆนี่คือนะครับคนที่คิดค้นภาษา4ขึ้นมานะครับเดนนิสลิชชี่นะครับผู้พัฒนาภาษา4ซึ่งก่อตั้งภาษานี้ขึ้นมาทำให้ต่อยอดเป็นภาษาอื่นๆทั่วโลกนะครับในนี้นะท่านตายพร้อมกับสตีฟจ็อบนะครับคนนี้ได้พัฒนาคนนี้ขึ้นมานะครับก็ถือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญระดับโลกคนหนึ่งนะครับที่ได้คิดค้นเรื่องของภาษาระดับสูงขึ้นมานะครับในส่วนของคอมพิวเตอร์เนี่ยคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าการทำงานคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับการที่มนุษย์จะเข้าไปสั่งงานคอมพิวเตอร์ได้เนี่ยนะครับคุณพูดเป็นสปีกอย่างเงี้ยนะครับมันไม่เข้าใจหรอกนะครับคอมพิวเตอร์นะหรือเวลาคุณโคดดิ้งโปรแกรมไปแล้วเนี่ยนะครับไอตัวซอร์สโค้ดที่คุณพิมพ์แล้วรู้เรื่องเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่เข้าใจหรอกนะครับตัวโปรแกรมต้องทำการแปลงซะก่อนนะครับแปลงเป็นตัว execute นะครับเป็นตัวที่สามารถรันโปรแกรมได้แล้วก็แปลงเป็นภาษาเครื่องนะครับในที่นี้นะให้เครื่องเนี่ยนะครับเป็น machine language นะครับให้เขาสามารถที่จะเข้าใจได้นะครับในที่นี้เพราะคอมพิวเตอร์บางก็เห็นเฉพาะ0101นะครับอย่างที่คุณเคยรับฟังสื่อสารข้อมูลต่างๆนะครับพวกนั้นนะครับเป็นข้อมูลอย่างตัว A เนี่ยนะครับตัวภาษาอังกฤษ A A เล็ก A ใหญ่เนี่ยนะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็คือ ASCII code นะครับ ASCII code ก็คือตัวเลขนะครับ8บิต1ไบต์นะครับซึ่งเป็นตัวเลขฐาน2นะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาดูกันนะครับว่าในการเก็บข้อมูลของภาษา C เนี่ยที่เป็นตัวอักขระเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันเป็นยังไงหรือตัวเลขก็เช่นเดียวกันนะครับคอมพิวเตอร์มันเข้าใจแค่นั้นจริงๆนะครับในการแปลงอย่างตัวภาษาไทยเนี่ยกไก่เนี่ยนะครับมันก็อยู่ใน ASCII code เหมือนกันแต่อยู่ในแพทเทิร์นนะครับอยู่ตารางเบอร์ไหนก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ในการเขียนโค้ดนะครับภาษาระดับสูงเนี่ยนะเวลาที่คุณเขียนไปแล้วเนี่ยนะครับเวลาคอมไพล์โปรแกรมเนี่ยหรือเวลาแปลงโปรแกรมให้เป็นภาษาเครื่องเนี่ยมันมีเรียกได้2 อย่างด้วยกันนะครับคือแปลภาษาแบบทีละบรรทัดนะครับพวกนี้อยู่ในภาษาพวก Python นะครับ Python ที่คุณเคยเรียนมาบางหลักสูตรที่เรียนม.ปลายมาเนี่ยคุณอาจจะเรียน Python มาแล้วนะครับก็พวกนั้นก็เป็น interpreter นะครับคือมีการแปลงทีละบรรทัดนะครับแต่ภาษา C เนี่ยนะครับของเราเนี่ยนะครับเราจะเป็น compiler นะครับคือแปลงทั้งโปรแกรมทีเดียวรวดเดียวนะครับในการแปลงภาษาคอมนะอันนี้ก็เป็นความรู้พื้นฐานไว้นะครับเพราะว่าเวลาคุณในตัวคอมมานด์คุณลองดูคำสั่งนะครับมันก็เป็นคอมไพล์โปรแกรมนะครับตัวไอ้ devc กดข้างบนนะครับคอมไพล์แล้วก็แสดงเออร์เลอร์เกิดขึ้นอะไรก็ขึ้นมานะครับในที่นี้ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมนะครับตรงนี้ก็ถ้าเรียนลึกๆเลยก็คือจะอยู่ในวิชาปี3นะครับวิชาผมก็คือ441นะครับเป็นซอฟต์แวร์เอ็นนะครับซอฟต์แวร์เอ็นนะก็จะบอกขั้นตอนนะครับในส่วนของการพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมานะครับก็ต้องแต่การกำหนดวิเคราะห์ปัญหานะครับคุณก็ต้องไปหานะครับไปหาลูกค้านะครับว่าลูกค้า requirement ต้องการอะไรคุณเอาปัญหาของลูกค้ามาวิเคราะห์นะครับอย่างเช่นนะครับคุณต้องการทำแอปพลิเคชันให้นะครับป้าที่ขายหมูปิ้งอยู่หน้าเซเว่นเนี่ยนะครับคุณก็ไปถามความ requirement ปัญหาเกิดขึ้นนู่นนี่นั่นนะครับเกิดปัญหาอะไรคุณเอา requirement จากป้าที่ขายหมูปิ้งเนี่ยนะครับมาทำการวิเคราะห์จะเอาซอฟต์แวร์อะไรไปให้
ไปช่วยป้าดีนู่นนี่นั่นนะครับก็มาเขียนผังงานโฟลว์ชาร์ตอะไรต่างๆนะครับเมื่อได้ลงตัวแล้วว่าคุณจะทำอะไรนะครับจากนั้นก็ลงมือเขียนโค้ดนะครับอันนี้คือโคดดิ้งขั้นตอนการโคดดิ้งนะนะแล้วถัดมานะครับก็ทดสอบโปรแกรมเทสติ้งดีบัคกิ้งนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมีสอนดีบัคโปรแกรมใน DevC ด้วยนะครับแต่อาจจะต้องถึงเรื่องพวกพวก if พวก for loop อะไรต่างๆนะครับเพื่อให้คุณเอาดีบัคไปเรียนรู้การทำงานโปรแกรมนะครับดีบัคตรงนี้มันจะช่วยโชว์การทำงานแบบ step by step ได้นะครับในโปรแกรมผมว่าคุณไม่ได้เรียนแน่นอนใน1คน1ตรงนี้นะครับเพราะอาจารย์เขาน่าจะไม่ได้สอนตรงนี้นะครับเท่าที่ถามดูนะนะแล้วก็การทำเอกสารแล้วก็บำรุงรักษา document อย่างที่เคยบอกไปนะครับก็คือหลังจากที่คุณพัฒนาโปรแกรมให้ชาวบ้านเขาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับการที่ใครเขาจะมาดูโค้ดต่อเนี่ยนะครับคุณต้องมี document อะไรทิ้งไว้นะครับเพื่อให้เขามาดูโค้ดต่อนะครับอย่าง flow chart ที่บอกไปครั้งที่แล้วที่เรียนกัน101นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับจริงๆมันพื้นฐานของในส่วนของ CC1 นะครับกำหนดปัญหานะครับแล้วก็สร้างข้อมูลเข้าข้อมูลออกเพราะนั้นไอ้วันเนี้ยที่คุณต้องคิดเนี่ยนะครับกำหนดขอบเขตของปัญหาก็คือคุณต้องวิเคราะห์โจทย์นะครับเวลาทำโจทย์โปรแกรมมิ่งเนี่ยนะครับมันมีแค่โจทย์มานะครับหรือมีแค่ wording ประโยคมาเช่นสั่งให้คุณหานะครับให้คุณหาค่าภาษีภายในกี่ปีกี่ปีของบัญชีนี้อะไรก็ว่าไปคุณก็ต้องมาวิเคราะห์แล้วนะครับว่าไอ้โจทย์ที่เขาให้มาเนี่ยมีข้อมูลเข้าคืออะไรข้อมูลออกคืออะไรข้อมูลเข้าถ้าเขียนเป็นที่คุณเรียนมานะครับ sudo ก็คือ input คุณเอาอะไร input เข้าโปรแกรมมานะครับเพื่อทำการอะไร process ก็คือประมวลผลอย่างที่คุณต้องการนะครับตรงนี้ก็คืออัลกอริทึมที่บอกไปว่านะครับวิธีการอะไรที่ทำให้ได้ผลลัพธ์ออกมาคุณก็มาคิดมาเขียนตรงนี้นะครับโดยมีค่า input เข้ามาว่า input อะไรบ้างจากนั้นเมื่อได้อัลกอริทึมที่ถูกต้องนะครับคุณก็ส่งค่าออกมาออก output นะครับเพราะถ้าคุณไม่เขียนออก output ก็เหมือนคนอมพนำนะครับรู้แล้วไม่ยอมบอกเพื่อนอะไรพวกนั้นนะครับเพื่อนก็ไม่มีข้อมูลเลยนะครับเพราะถ้าค่าคอมพิวเตอร์คุณเขียนโปรแกรมมาแต่ไม่โชว์ออกเอาพุทหรือภาษา C ไม่มีปรินท์ F โชว์ออกมาเนี่ยนะครับหรือทางไหนก็ตามแต่เนี่ยนะครับโปรแกรมคิดเสร็จได้ก็อยู่ตรงนั้นนะครับคุณไม่มีวันที่จะเห็นมันนะครับตรงนี้คุณต้องสั่งให้มันคายข้อมูลออกมาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานนะครับที่คุณต้องมาใช้ในการเขียนโปรแกรมนะครับกำหนดตัวอินพุตเอาไปคำนวณนะคำนวณเสร็จนะครับโชว์ออกเอาพุทอันนี้หลักการพื้นฐานเลยเขียนโปรแกรมทุกอย่างนะครับในที่นี้นะการออกแบบโปรแกรมนะครับในที่นี้ก็มีอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับนี่อันแรกก็คือรับค่าข้อมูลจากคีย์บอร์ดนะรับค่าข้อมูลจากคีย์บอร์ดนะครับในภาษา C น่าจะที่คุณเขียนน่าจะเป็น C in นะครับถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวค่อยไล่กันไปเรื่อยนะวันนี้ผมไม่ได้สอนเหมือนกันตัวนี้นะจะเอามาติวให้พวกคุณนะแล้วก็รับข้อมูลมันเป็นตัวเลขนะเนาะในที่นี้ก็อยู่ที่โจทย์คุณละว่าโจทย์จะทำอะไรนะครับรับข้อมูลมันเป็นตัวเลขเก็บไว้ในตัวแปรนะครับตัวแปรคุณก็สร้างขึ้นมานะครับจากนั้นก็ถ้ามีการตรวจสอบไหมว่าข้อมูลเท่ากับศูนย์เนี่ยให้รับใหม่นะครับเพราะว่าเวลาเขียนโปรแกรมจริงๆเนี่ยนะครับอย่างคุณเขียนว่านะครับอย่างเช่นคุณเขียนว่าเอาตัวเลขไปคำนวณเนี่ยนะครับintiger i นะครับกำหนดไว้นะครับแล้วก็รับค่า i มานะครับ cin รับค่า i มาแต่ค่า i เนี่ยดันเป็นค่าติดลบเนี่ยคุณจะให้มันไปคำนวณไหมนะครับอันนี้คือคุณต้องเขียนเงื่อนไข if else check นะครับ if else check ว่าในที่เนี้ยมีการถูกต้องหรือเปล่านะครับในการป้อนค่าหรือคุณเขียนโปรแกรมมาในช่อง text box คุณเห็นโปรแกรมส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเป็นชื่อเขาให้ใส่ชื่อมาเนี่ยชื่อต้องเป็นตัวสตริงนะครับแต่คุณใส่เป็นอะไร1 2 3แล้วกด enter ไปคุณลองดูก็ได้โปรแกรมที่เขาเขียนในวงในเว็บเนี่ยนะครับคุณลองใส่พวกนี้ไปได้หรือเปล่าเขามีการเช็คหรือเปล่านะครับแต่ตามจริงต้องมีการตรวจสอบนะครับว่าข้อมูลใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันตรงฟิลหรือเปล่านะครับอย่างเบอร์โทรศัพท์เนี่ยนะครับเบอร์โทรศัพท์ใส่เป็น ABC เนี่ยมันเวิร์กไหมโปรแกรมนั้นกดอนุญาตเฉยเนี่ย
นะครับอย่างนั้นก็คือคุณไม่ได้เขียนเช็คเงื่อนไขนะเพราะนั้นตรงนี้คุณต้องเขียนด้วยนะครับเงื่อนไขตรงนี้ก็คือมีการตรวจสอบเงื่อนไขในการรับอินพุตเข้ามาว่ามันเป็นเงื่อนไขที่ถูกต้องหรือเปล่านะครับเวลาเดี๋ยววันนี้คุณเรียนภาพรวมหมดแล้วเนี่ยคุณก็จะสามารถเอาพวก if else เนี่ยไปเขียนเช็คเงื่อนไขอะไรต่างๆได้นะครับอันที่2คือหาค่าเฉลี่ยโอเคโจทย์เขาบอกว่าอะไรให้คอมพิวเตอร์รับค่ามัน3ค่านะครับแล้วก็หาค่าเฉลี่ยเพราะนั้นค่าเฉลี่ยคุณก็ต้องรู้แล้วนะครับคืออัลกอริทึมแล้วว่ามีวิธีการอะไรที่จะได้ค่าเฉลี่ยออกมานะครับก็คือเอาค่าทุกค่ามารวมกันนะครับเราไปหารนะครับด้วย3เพราะว่าโจทย์กำหนดมาแค่3ค่านะครับแต่โจทย์ไม่ได้กำหนดว่ากี่ค่าคุณต้องมีเคาน์เตอร์ให้มันอีกนับว่ามีการป้อนข้อมูลมากี่ตัวนู่นนี่นั่นนะครับต้องเขียนโปรแกรมใหม่อีกแบบนึงนะจากนั้นก็เมื่อได้ผลลัพธ์แล้วก็เก็บค่าในตัวแปรอีกตัวนึงที่เป็นตัวแปรนะครับเก็บผลลัพธ์จากนั้นก็สั่งโชว์ออกหน้าจอนะครับภาษา C ก็ printf นะครับออกหน้าจอไปนะครับในที่นี้แล้วก็มีการกำหนดทศนิยม2ตำแหน่งไหมนะครับก็อาจจะเป็นจุด 2f ตรงนี้นะครับทศนิยม2ตำแหน่งใส่ไปนะครับมีโค้ดบอกพวกนี้สิ่งพวกนี้นะครับถ้าคุณเขียนโปรแกรมคุณต้องจำนะครับคุณต้องจำถือเป็นซิแชตอันนี้คือสไลด์พื้นฐานนะผมทำไว้นะครับที่เหลืออยู่ผมก็จะโซโล่ลงในเพ้นนะครับก็คือจะเขียนลงในเพ้นมาดูเริ่มต้นกันนะครับในการเขียนโปรแกรมผมขอออกจากไลน์กันนะเดี๋ยวเด้งมานู่นนี่นั่นมาดูเริ่มต้นกันนะครับผมเอาเล่มชมพูดีกว่าเล่มชมพูไม่เคยใช้สอนเหมือนกันนะครับอาจารย์ครับฮะขออนุญาตครับอาจารย์โพสต์วิดีโอไว้ไหนแล้วครับถ้าเสร็จแล้วครับเดี๋ยวบอกอีกทีเดี๋ยวผมจะไปพาย่าไปหาหมอครับผมหมอนัดเดี๋ยวผมออกก่อนนะครับกลับมาดูวิดีโอเอาไหมครับผมผมขอดูนะเล่มชมพูไม่เคยเปิดอ่านเหมือนกันนะก็เอาเริ่มต้นเลยพื้นฐานเลยนะครับพื้นฐานเลยโครงสร้างของโปรแกรมนะครับโครงสร้างโปรแกรมผมขอแป๊บนึงนะขอเวลาทำตรงนี้หน่อยคือเรื่องคืออยากให้อันเนี้ยอยากให้มันเขียนต่อเนื่องได้ยาวๆผมจะลากเครื่องนี้ลงโปรช็อปไปว่าโปรโตช็อปไม่ได้ลงไงเลยใช้ไม่ได้อย่างเงี้ยเลยอยู่นอกมอตึงๆนิวโอ้ยอะไรลืมสร้างไว้ขอไถแล้วกันไถแมนนวลโอ้โหเกือบไปโดนร้อยเปอร์เซ็นต์รอแป๊บหนึ่งนะประมาณนี้ก็ได้อ่ะเริ่มต้นนะครับในส่วนของการเขียนโค้ดเนี่ยนะครับการเขียนโค้ดของภาษา C นะครับ C language ในตัวโค้ดของคุณเนี่ยนะครับเราจะประกอบไปด้วยนะครับอันแรกก็คือในส่วนของโครงสร้างโปรแกรมนะครับโครงสร้างโปรแกรมอันแรกนะครับในที่นี้ก็จะเป็นในส่วนของนะ pre processor
อันนี้ผมเป็นพื้นฐานไปก่อนนะ preprocessor directive นะครับส่วนนี้ก็คือส่วนที่คุณประกาศไอ้ตัว include นั่นเองว่าคุณจะเอาอะไรมาใช้งานบ้างนะครับในตัวภาษา C นะครับ include นะครับ include อย่างที่ภาษา C จะเขียนได้ก็ต้องมีนะครับ stdio.h ก็ย่อมาจากนะครับstandard input output นะครับซึ่งใน stdio.h เนี่ยนะครับตรงเนี้ยมันจะเป็นตัวที่เก็บคำสั่งต่างๆไว้นะครับคำสั่งต่างๆของภาษา C ไว้นะครับถ้าเราเสิร์ช Google อันนี้ผมก็โชว์ให้ดูเลยว่าถ้าคุณต้องการหาข้อมูลเนี่ยนะครับคุณก็ลองค้นหาดู Google มีอะไรมีคำสั่งอะไรใน stdio.hในหาสดๆเลยนะนะครับมีไหมไม่มีแต่ละตัวแนะนำภาษา C บทแรกนะครับตรงนี้เป็นส่วนหัวโปรแกรม header นะครับชื่อเป็น header file นะครับ header file นะครับอันนี้ก็ไม่มีบอกนะผมหาฝรั่งก็ได้ stdio.h includeครับผมเซฟนี้ไว้ไหนวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะภาษาโปรแกรมมิ่งมีเก็บไว้ป่าวคอมไพเลอร์ไม่น่ามีนะก็เรียกเป็น include ทั้งหมดเป็นไอจ๋าหมดเลยเว้ยจะเอาภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับตัวอย่างนะตัวอย่างนี่คือ list inbuilt C function ที่อยู่ใน stdio.h file นะครับที่เป็น header file เนี่ยนะครับมันมีคำสั่งอะไรอยู่บ้างนะครับคุณเห็นว่ามี scanf มี printf นะครับ scanf ก็ใช้รับค่าจากคีย์บอร์ดนะครับตรงนี้นะแล้วก็ตัว printf นะครับคำสั่งพื้นฐานไอ้สองคำนี้คุณใช้บ่อยๆเลย printf ก็คือโชว์นะครับผลลัพธ์อะไรก็ตามแต่ออกหน้าจอนะครับ scanf ก็รับค่ามาจากตัวนะครับตัวคีย์บอร์ดนะครับทุกนี้ก็อ่านจากไฟล์ getc นะครับ get s get char อะไรก็ว่าไปนะครับพวกนี้มีเยอะเลยนะครับตรงนี้นะครับมีเยอะอ่านเราอ่านได้ใช้ไม่หมดนะครับไม่ได้ใช้หมดก็อยู่ที่ว่าคุณจะใช้ตัวไหนอันนี้ก็ผมจะแสดงให้ดูว่าการที่คุณประกาศ include ไอ stdio.h หรือไฟล์ header ขึ้นมาเนี่ยนะครับเพื่อจะเอาคำสั่งพวกนี้มาใช้นะครับเพราะนั้นถ้าคุณเขียนภาษา C นะครับโดยที่คุณไม่มีประกาศ include stdio.h นำหน้าหรือ header ขึ้นมาตัวแรกเนี่ยนะครับคุณก็ไม่สามารถที่จะใช้คำสั่งพวกนี้ได้นะครับเพราะนั้นจึงจำเป็นว่าไอ้ตรง include เนี่ย preprocessor directive เนี่ยตัวแรกเนี่ยนะครับอยู่อันแรกสุดก็คือตัวพวกนี้นะครับเขียนเป็นอันดับแรกก่อนเลยในการเขียนโปรแกรมอันดับ2เป็น global นะครับ declare อันนี้เป็นดูจากพื้นที่หน้าจอการเขียนนะครับdeclaration global อันนี้ก็คือประกาศตัวแปรพวก constant หรือค่าคงที่ต่างๆนะครับ constant variable หรือตัวแปรที่ใช้งานได้ทั้งโปรแกรมนะครับพวกนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่ประกาศตัวแปรแล้วนะครับสามารถมองเห็นได้ทั้งหมดอันนี้เดี๋ยวก็ต้องเพราะปกติแล้วเนี่ยเวลาคุณประกาศในฟังก์ชันต่างๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะเรียนเรื่องฟังก์ชันอีกทีขอบเขตของสมมติคุณสร้างฟังก์ชันขึ้นมาฟังก์ชันมา1ตัวฟังก์ชัน x นะครับมีขอบเขตถ้าคุณสร้างตัวแปรขึ้นมาตัวแปร a ตัวแปร b ตัวแปร c เนี่ยนะครับ
ตัวแปรพวกนี้เป็น local variable คือมันจะใช้งานได้แค่ขอบเขตของฟังก์ชันแค่นั้นนะครับมันไม่สามารถใช้งานได้นอกเหนือจากพื้นที่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าคุณประกาศไว้ส่วนตรงที่เป็น global declare เนี่ยก็คือสมมติผมลืมว่าถ้าเป็นหน้าต่างโปรแกรมนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ void main ที่คุณเขียนโปรแกรมเนี่ยนะครับคุณประกาศไว้ส่วนของ global เนี่ยฟังก์ชันที่คุณเขียนมาเนี่ยก็สามารถไปดึงตัวแปรที่เป็น global มาใช้ได้นะครับไปดึงตัวแปรพวกนั้นมาใช้ได้มองเห็นทั่วหมดนะครับมันถึงชื่อว่าเป็น global นะครับตรงนี้อันที่3เป็นส่วนที่คุณใช้งานกันแล้วก็คือ void main ก็คือส่วนมาเขียนโปรแกรมแล้วนะครับเข้าสู่ void main นะครับแล้วก็ปิดกาเปิดปิดกาปิดขอโทษนะปิดกาเอางี้ไปก่อนแล้วกันนะครับ void main นะครับตรงนี้ข้างในก็เป็น statement ก็คือคำสั่งต่างๆนะครับ statement 1ได้ไปนะครับหรือคุณจะทำอะไรก็ได้นะครับตรงนี้คือส่วนของ coding ส่วนนี้คือส่วนของ codingส่วนของที่เป็นตัวโปรแกรมละนะครับตัวโปรแกรมที่คุณต้องเขียนนะครับที่คุณต้องเขียนเข้ามานะครับแล้วก็ปิดนะถ้านอกเหนือจากเมนนะครับถ้าเหนือจากนอกเหนือจากเมนเนี่ยจะเป็นการเขียนพวกฟังก์ชันจะเป็นภาษา C นะหรือจะเป็นพวกคลาสต่างๆถ้าเขียนเป็น OOP นะครับถ้าคุณเขียนนอกเหนือจากนะครับขอบเขตในเมนเนี่ยนะครับเราจะเรียกตรงนี้ว่าเป็นฟังก์ชันฟังก์ชันก็คือนะครับโปรแกรมอันเล็กๆนะครับคุณเขียนโปรแกรมเนี่ยนะครับอันเล็กๆไว้เรียกใช้งานนะครับอย่างเช่นคุณเขียนฟังก์ชันให้มันทำการบวกทำการลบไปโทษทีคุณเขียนฟังก์ชันบวกลบคูณแล้วก็หารสมมตินะหารนะครับคูณหารเพราะนั้นก็หมายความว่านะครับคุณไม่ต้องเขียนในเมนนะครับอันนี้โปรแกรมคือเมนโปรแกรมหลักนะครับเวลาเรียกใช้ฟังก์ชันเนี่ยคุณต้องมาเรียกใช้จากเมนนะครับเรียกใช้ฟังก์ชันเหมือนส่งงานมาให้ฟังก์ชันทำอ่ะแล้วฟังก์ชันก็ส่งค่ากลับหรือไม่ส่งค่ากลับก็ได้นะครับถ้าเป็นมนุษย์ก็เหมือนกับผู้ไอเมนเป็นผู้จัดการฟังก์ชันเป็นเลขาต่างนะครับเป็นเลขาเป็นเลขาผู้จัดการโยนงานไปฟังก์ชันทำเลขาไปทำงานมาแล้วก็ส่งข้อมูลกลับมาโดยผู้จัดการไม่ต้องทำเองนะครับอยากบวกเลขเหรอโยนฟังก์ชันไปให้ฟังก์ชันทำนะครับฟังก์ชันบวกเสร็จแล้วส่งกลับมาเมนไม่ต้องทำเพราะถ้าผู้จัดการทำก็หมายเขาไงผู้จัดการทำก็คือถ้าเกิดทำเองก็คือต้องรับอินพุตตัวแปรมาเอาไปบวกนะครับแล้วก็โชว์ผลลัพธ์ออกมาก็คือทำเองในเมนหมดนะครับแต่การเขียนฟังก์ชันเพื่อลดนะครับเพื่อลดขั้นตอนในการที่เมนจะทำทุกอย่างหรือผู้จัดการเนี่ยไม่ต้องทำทุกอย่างนะครับคุณโยนให้คนอื่นทำได้เลยหมดนะครับอย่างอยากบวกเหรอก็โยนให้ใน A ไปบวกนะครับได้ผลกลับมาก็โยนกลับมานะครับอันนี้เดี๋ยวเราไว้สอนละเอียดในเรื่องของการเขียนฟังก์ชันอีกทีนึงเพราะฉะนั้นอันนี้ภาพรวมนะครับสิ่งที่ผมจะเน้นก็คือ2ส่วนนี้ขอเขียนเป็นตัวใหญ่นะคือตัวนี้การเขียนโปรแกรมทุกครั้งคุณต้องมี include เข้ามานะครับอันที่2คือตัวเมนในภาษา C นะครับตัวเมนตรงนี้นะครับคุณต้องมี2อย่างนี้แล้วก็รันนะครับเพราะนั้น include studio พื้นฐานเลยนะครับก็จะมีตัวคำสั่งคือ printf ที่โชว์ออกหน้าจอนะครับฟังก์ชัน printf ที่อยู่ในนี้นะครับหรือรับค่ามานะครับรับค่ามาก็คือ scanfนะครับอันนี้พื้นฐานรับค่าจากคีย์บอร์ดหลังจากนั้นโปรเซสแล้วก็จบนะครับอันนี้คือการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนะครับการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนะ .h .h ก็คือ header file นะครับ header file คือส่วนหัวของโปรแกรมนั่นเองนะโอเคนะส่วนจริงๆแล้วไอ้เมนเนี่ยนะครับจริงๆตัวเมนเนี่ยก็คือฟังก์ชัน1ตัวนะครับหรือบางทีเขาจะเรียกตรงนี้ว่าเป็น main function นะครับ
พราะฉะนั้นถ้าคุณมองภาพง่ายๆอย่างที่ผมบอกไปก็คือตัวเนี้ยเป็นนายใหญ่ของโปรแกรมเลยนะครับนะเป็นตัวที่ใจความหลักหรือตัวสำคัญในการเขียนโปรแกรมขึ้นมานะครับโอเคจากนั้นก็คือการเขียนคอมเมนต์ในภาษา C นะครับผมบอกไว้ก่อนแล้วกันบอกไปเลยแล้วกันก็คือคอมเมนต์คอมเมนต์ in C นะครับเราจะใช้สัญลักษณ์เป็นนะครับ slash 2 อันนะครับก่อนหน้านะครับแล้วก็เป็นคำบรรยายนะครับคอมเมนต์จะใช้สัญลักษณ์นี้นะครับหรือถ้าคอมเมนต์เยอะๆหลายบรรทัดนะครับจะใช้เป็นตัว slash แล้วก็ตัวดอกจันนะครับวันนี้โอเคมีอะไรน่าสนใจไหมเนี่ยมาลองเขียนโปรแกรมตัวอย่างดูนะครับอันนี้ผมขอเซฟไว้ก่อนนะเพื่อโพสให้คุณทีหลังนะครับเซฟเป็นTail APE 061 แล้วกันไล่ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือพื้นฐานแล้วลองเปิดตัวโปรแกรมขึ้นมาใครที่ไม่มีโปรแกรมนะครับผมโยนเว็บนี้ไว้ให้นะครับคุณใช้ตัวนี้แทนโยนไว้ในช่องแชทนะครับต้องแชทนะใช้ออนไลน์แทนนะครับออนไลน์นี้นะครับรันได้เหมือนกันนะครับนี้แต่ผมคนส่วนใหญ่ใช้ลงนี้ไปแล้วนะครับสอดคล้องกับที่อาจารย์ก็สอนถ้าเริ่มมาคุณก็นะครับ new file ซะ sort file นะครับการปรับทีมนะครับถ้าคุณเป็น default พื้นฐานนะครับอาจจะเป็นจอขาวนะครับแล้วก็ตัวเป็นพื้นฐานถ้าอยากปรับทีมเข้ามาที่ Tool นะครับแล้วก็เข้ามาที่น่าจะ Editor นะ Editor Option นะครับ Editor Option แล้วก็เลือกไปที่ Color มีทีมอยู่ข้างล่างเนี่ยให้เลือกใครอยากเอาทีมไหนนะครับทีมไหนนะครับทีม Obsidian นะครับทีม Matrixนะครับจอสีสันสดใสเลยเฉดนะครับแหลมแป้นเลยนะครับหรือจะเป็นแบบคลาสสิกเลยก็คืออย่างที่คุณใช้งานอยู่นะครับคลาสสิกตรงนี้นะครับแต่เดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นคลาสสิกดีกว่านะครับเพื่อที่ว่าจะได้เวลาแคปเจอร์แล้วเขียนอธิบายเนี่ยจะได้เห็นภาพชัดนะครับเปลี่ยนกลับเป็นคลาสสิกอันนี้คือคลาสสิกนะครับคุณจะเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่นะเวลาคุณพิมพ์จะได้สบายตานะครับก็ยกตัวอย่างโปรแกรมพื้นฐานนะครับเริ่มต้นก็คือ include ทำไมมันถมดำวะ include เห็นไหมเนี่ย stdio.h ไม่ชอบดำนี้เลยไฮไลท์เดี๋ยวก่อนนะมีแก้ป่ะเนี่ยมันไฮไลท์สีดำไฮไลท์อ๋อไฮไลท์นี่เปลี่ยนเป็นสีมีฟอนต์นี่สิโอเคนะครับจากนั้นก็มา void main นะเมื่อกี้บอกไปนะครับส่วนโปรแกรม void main นะครับปิกาเปิดปิกาปิดนะครับแล้วก็ลองสร้างตัวแปรขึ้นมา a เท่ากับ100นะจากนั้นก็ print f show เลยครับอันนี้พื้นฐานง่ายๆนะครับฉันมีเงินโอ้ยไม่ได้ภาษาไทยลืมไป I have money ลืมเปลี่ยน I have money เท่ากับอาจจะเป็นตรงนี้เป็นเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวจะสอนตรงนี้นะครับเปอร์เซ็นต์ดีมากแล้วก็ตามด้วยค่า aโอเคง่ายแค่นี้ก่อนครับง่ายแค่นี้เลยพื้นฐานนะครับกำหนดค่าตัวแปรเขียนคอมเมนต์เขียนคอมเมนต์ไอ้นี่ไม่ได้นี่วะลืมไปกำหนดค่าตัวแปรนะครับสร้าง A นะครับ
keep money สร้าง A เก็บเงินนะครับตัวแปร A หรือตัวแปร A สร้าง A variable นะครับนี่เป็นคอมเมนต์นะคุณเขียนแล้วก็ได้นะครับแต่ซีเดฟซีไม่ซัพพอร์ตภาษาไทยครับในที่นี้นะนี่คือคอมเมนต์หน้าตาคอมเมนต์นะครับอ่านลองรันตรงนี้คือไอคอนที่ใช้ในการตรวจสอบนะครับมีอะไรบ้างอันแรกคือมีคอมไพล์ลองคอมไพล์ดูซิว่าอย่างบอกผมบอกไปแล้วว่าสาซีเนี่ยคอมไพล์ดูว่าโปรแกรมเนี้ยทั้งหมดเนี่ยคุณเขียนมีผิดซินแท็กไหมมีผิดเออร์เลอร์มีอะไรไหมกดคอมไพล์ดูลืมเซฟพอดีลืมเซฟนะครับผมเซฟเป็นเทสต์แล้วก็เลือกเป็นภาษา C ถ้าเป็นภาษา C คุณเขียนอยู่ให้เลือก C เป็นซอร์สไฟล์นะครับซอร์สไฟล์ C อ่ะผมเลือกเป็นเทสต์ตรงนี้แล้วกันแล้วกดเซฟไปนะครับโอ้ยน่าอายสตูดิโอมาเฉยเลยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ย stdio.h นะครับไม่มีสตูดิโอผมก็ติดจังเลยนะครับคนชอบเขียนผิดกันประจำมันคือ standard io นะครับ standard io ไม่ใช่สตูดิโอนะมันจะเพลินไปสตูดิโอแบบเมื่อกี้เออร์เลอร์เลยเมื่อกี้ผมเขียนอะไรสตูดิโออ่ะลองดูเมื่อกี้ใหม่นะครับแล้วลองกดอะไร compile มันถึงฟ้องไงตัวแดงหลาเลยนะครับตัวแดงขึ้นเลยเฮ้ยมันบอกมึงใช้อะไรเนี่ยรู้จักเลยเนี่ยโอเคก็ไปแก้เป็น standard io stdio ซึ่งอันนี้จะมีมี command ที่คุณใช้งานก็คือ command printf เป็นฟังก์ชัน printf นะครับที่ใช้งานกันตรงนี้นะตัวนี้จะมีอยู่ลองรันใหม่ compile ใหม่ถ้า compile ไม่เกิด error อะไรเกิดขึ้นนะครับผ่านก็คือมีอะไร error 0 warning 0นะครับแสดงว่าผ่านถูกต้องไม่มีปัญหาอะไรลองรันด้วยcompile บวก run จะเป็นสัญลักษณ์อันนี้นะครับเป็นสีนี้จะมี compile บวก run นะครับคือ compile เสร็จแล้วก็คือโชว์ผลลัพธ์ออกมาแปลงภาษาตัวนี้ออกมานะครับเพราะนั้นเมื่อทำการ run ได้แล้วนะครับคุณเห็นได้ว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือจะโชว์ string ออกมานะครับข้อความมาว่า I have money เท่ากับตัวเปอร์เซ็นต์ดีก็คือเอาค่า A มาโชว์ออกนะครับเท่ากับ100นะครับอันนี้คือพื้นฐานโปรแกรมนะครับทั่วไปนะรับค่ามาแล้วก็โชว์ออกไอ้ไม่อันนี้ไม่ได้รับค่านะครับอันนี้คือเขียนเป็นในส่วนของกำหนดค่าตัวแปรแล้วก็เอาตัวแปรมาโชว์ออกแค่นั้นนะครับอันนี้พื้นฐานของพวกไอ้ฟังก์ชันนะครับฟังก์ชัน printf อ่ะมาดูตัวนี้ก่อนเลยว่าไอ้นี่คือไอ้อย่างวะอาจารย์เขียนอะไรวะไม่รู้เรื่องเลยอันนี้อ่ะมาดูกันผมขอนิ้วใหม่นะมาดูเริ่มแรกนะครับเป็นฟังก์ชัน printf พื้นฐานเลยนะฟังก์ชัน printf นะครับเป็นฟังก์ชันพื้นฐานที่มีอยู่แล้วคุณสามารถได้ใช้งานได้เลยนะครับฟังก์ชัน printf สิ่งคุณต้องรู้จักเลยก็คือนะครับรหัสพิเศษนะครับรหัสพิเศษตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนนี้นะครับที่จะใช้รหัสพิเศษมีอะไรบ้าง \n ขึ้นบรรทัดใหม่คุณต้องรู้จักตรงนี้ก่อน \t ก็คือ tab นะครับ tab ก็คือเว้นระยะ8ช่องนะครับbackslash a เสียงปี๊บจำเป็นไหมเนี่ยนะเล่มนี้มันน้อยจังวะผมดูขอดูอีกเล่มนะเล่มนี้ไม่เคยใช้เลยโจทย์ให้พวกคุณให้หมดเลยขอเปิดแป๊บหนึ่งตอนนี้ผมไม่ได้นี่ไว้ไอ้เรื่องนี้อยู่ไหนวะอ
เอาเล่มนี้เป็นหลักดีกว่าเว้ยเปลี่ยนใหม่ใจโลเลนิวไอ้เป็นเอฟเดี๋ยวค่อยเรียนมารู้จักตัวแรกก่อนดีกว่าคือตัวแปรนะครับเป็น data and type ดีกว่าผมลืมไปคุณต้องรู้จักอันนี้ก่อนนะครับรู้จักการทำงานของในส่วนของตัวค่าตัวแปรต่างๆก่อนนะครับผมเอาตามเล่มนี้แล้วกันก็คือตัว variable และ data type และ data type data type ก็คือชนิดของข้อมูลนะครับคุณต้องรู้ก่อนว่าตัว data ที่คุณจะเอามาใส่โปรแกรมเนี่ยมันเก็บค่าอะไรได้บ้างนะครับในที่นี้นะเพราะฉะนั้นชนิดข้อมูลแบบคาแรคเตอร์ตอนแรกในข้อมูลอันแรกเลยก็คือคาแรคเตอร์นะครับเป็นชนิดข้อมูลแบบตัวอักษรแบบตัวอักษรนี่ก็คือ1คาแรคเตอร์ก็คือมีแค่1ไบต์แค่นั้นนะครับ1ไบต์แค่นั้นในการเก็บนะการเก็บ1ตัวอักษรนะครับวิธีการประกาศนะครับประกาศตัวแปรคือคาแรคเตอร์ก่อนนะครับจากนั้นก็ตามด้วยชื่อตัวแปรคาแรคเตอร์ x นะครับเก็บอะไรสมมติเก็บตัว a ไว้อันนี้คือรูปแบบการประกาศนะครับการประกาศค่าที่เก็บคาแรคเตอร์นะครับภาษา C นะครับไม่มี type string นะครับไม่มี type string หมายความว่าคุณไม่เหมือนกับภาษาอื่นที่คุณเรียนมานะครับประกาศ string เสร็จแล้ว string x เท่ากับอย่างเช่นตัวภาษาอื่นเนี่ย string sเท่ากับเปิด hello แบบนี้เลยภาษา C จะไม่มีนะครับอย่าลืมภาษา C เป็นภาษาพื้นฐานสมัยก่อนนะครับmemory อาจจะน้อยนะครับตรงนี้อาจจะไม่มีพวกฟีเจอร์แบบนี้ให้นะครับมันจะเก็บตัวได้แค่ตัวอักษรได้แค่ตัวเดียวนะครับในที่นี้เป็นคาแรคเตอร์และคาแรคเตอร์นี้ที่เก็บเนี่ยนะครับมันเก็บยังไงนะครับอย่างที่ผมบอกคือมันมีข้อมูลความยาวข้อมูลคือ8ไบต์นะครับ8ไบต์เพราะนั้นนะครับในการเก็บค่า A เนี่ยนะครับค่า A ตรงเนี้ยถ้าคอมพิวเตอร์รู้จักเนี่ยมันต้องแปลเป็น ASCII code ก่อนนะงงแล้ว ASCII code คืออะไรมาเดี๋ยวเปิดให้ดู ASCII code นะครับคุณเสิร์ช Google เหมือนเดิมพี่กูตอบเราทุกอย่าง ASCII code ASCII table กันแหละ ASCII tableนี่คือ ASCII code นะครับที่ในส่วนของที่เก็บค่าไว้นะครับค่า A เก็บอะไรบ้างค่า B เก็บอะไรบ้างนะครับอันนี้ไม่เห็นชัดเจนเท่าไหร่มันมีเก็บทั้งแบบ decimal นะครับเก็บ hex เก็บ octa นะครับ character เป็นอะไรบ้างนะครับเก็บ space bar เก็บหมายตกใจนะครับใช้อะไรบ้างผมดูหน้าอื่นสิอันนี้ล่ะอันนี้ก็นะครับเก็บค่าถ้า A เล็กเนี่ยนะครับ A เล็กมีค่าเก็บเบอร์ค่าไหนนะครับอันไหนดีอันนี้เดี๋ยวลองดูนขอเปิดดูนอันไหนให้คุณเห็นภาพชัดเจนที่สุดอันนี้เทเบิลน้อยไปวิกิอันแรกดีสุดแล้วเพราะเมื่อกี้นะครับเก็บ A นะครับเก็บ A เมื่อกี้ A มีค่าเท่าไหร่นะครับ A A เล็กดูไล่ดู A เล็ก A เล็กมีค่าเท่ากับ97 decimal คือ97 dec นะครับ dec ที่นี้คือ decimal นะครับเป็นค่าเลขฐาน10นะครับซึ่งคอมพิวเตอร์นะครับมันต้องไปแปลงเป็นเลขฐาน2ก่อนซึ่งไอตัวเนี้ยคุณจะเรียนในวิชาCPE 1 A218 นะครับเป็นดิจิตอลพื้นฐานนะครับเด็กซิมอลแปลงเป็นตัวเลขฐาน2นะครับเพราะฉะนั้นก็มาดูนะเดี๋ยวผมเขียนให้ดูก่อนเลยก็ได้ A มีค่า ASCII code เป็นเด็กซิมอลเท่ากับ97อยู่ไหนว่าปากกาโอเค ASCII code เป็นเด็กซิมอลเท
ท่ากับ97นะครับการแปลงเป็นเลขฐาน2นะครับ1ไบต์เลขฐาน2ตัว1อักษรมีค่า1ไบต์ก็คือ8บิตอ่ะผมตีไป8บิตตีไป8ช่องเขียนข้อมูลไป8ช่องนี่4ละหารอีก2แต่อันมีค่าเท่ากับ1บิตแต่ละช่องนี้มีค่าเท่ากับ1บิตนะครับทั้งหมดนี้คือ1ไบต์ในการเก็บข้อมูลนะครับ8บิตเท่ากับ1ไบต์ในแต่ละช่องนะครับจะแทนที่ด้วยค่าที่เป็นเด็กซิมอลเนี่ยนะครับแต่ละตำแหน่งเนี่ยนะครับก็ต้องแต่ผมใช้สีน้ำเงินนะ128 64 3216 8 4 2แล้วก็1นะครับอันนี้คือตำแหน่งที่แปลงเป็นเด็กซิมอลในเลข32นะครับ8ไอ้8บิตหรือ1ไบต์เนี่ยนะครับเพราะนั้นถ้านะครับตรงนี้คือ97นะครับ97เอาอะไรมาบวกกันนะ97ในที่นี้แปลงเป็นเลขฐาน2นะครับถ้าคุณอยากเอ้ยขี้เกียจคิดไว้คืออะไรก็มา Google อีกหาตัวแปลงนะครับ convert dec to binary ไปเมื่อกี้เราจะเท่าไหร่97ทำการ convert ไปเลข32ซะก็ได้คือนะครับ11 000 1นะครับ97ตรงนี้นะครับถ้าเป็น hex เท่าไหร่ในที่นี้นะครับ1โอเคตอนนี้คือตัวเครื่องมือผมเอาลิงก์ไว้ในตัวนี้ก็ได้เผื่อคุณจะใช้ในตัวอันนี้แล้วก็ ASCII code หน้าไปกี้เผื่อผมให้คุณเขียนโปรแกรมนะครับไปที่นี่ ASCII code ASCII code โอเคนะครับเพราะนั้นในที่นี้ก็กลับมานะครับก็จะกลายเป็นนะครับผมใช้เป็นสีแดงนะค่า97คุณก็มาแปลงนะครับว่าช่องไหนบ้างที่มีค่าที่รวมกันแล้วเท่ากับ97นะครับเมื่อกี้คุณกดแปลงแล้วก็คือ11 0 0 0 0 1นะครับเลขหน้านะครับเลขหน้าเป็น0ก็คือไม่ได้คิดอยู่แล้วนะอันนี้คือ8บิตคอมพิวเตอร์เห็นแค่0กับ1ที่บอกไปเพราะนั้นเวลาคอมพิวเตอร์อ่านเลขชุดนี้นะครับมันจะแปลงผลได้เป็น A เล็กนะครับคอมพิวเตอร์ที่เห็นเป็นแมทริกซ์วิ่ง0101เต็มไปหมดนั่นคือข้อมูลนะครับ97มันก็มาจากเท่าไหร่64บวก32บวก1นั่นเองนะครับเท่ากับ97เพราะนั้นอันนี้คือ1คาแรคเตอร์เท่านั้นนะแล้วคุณนึกภาพคุณแชทกับสาวเนี่ยนะครับวันนึงเนี่ยเป็นร้อยบรรทัดเลยนะครับแปลงข้อมูลขนาดไหนล่ะนะครับพวกนั้นนะอันนี้คือการเก็บข้อมูลนะครับตัวแค่1คาแรคเตอร์นะครับที่เก็บนะถ้าคุณจะดูว่านะครับในการเก็บอย่างเช่นผมประกาศว่าคาแรคเตอร์ y นะครับเป็นตัวแปล y เนี่ยเก็บค่าอะไรคาแรคเตอร์เป็น zZ ก็ต้องไปดูใน ASCII แล้วว่า Z ค่าเท่าไหร่นะครับอันนี้คือกรณีที่คุณอยากรู้นะครับว่า Z ค่าเท่าไหร่นะครับZ ก็จะเป็นอะไร Z เล็ก Z เล็กเป็น122นะครับ122นะครับถ้า Z ใหญ่ล่ะ Z ใหญ่ก็จะเป็น90เห็นว่าค่าต่างกันนะครับถ้าเลข9ล่ะเลข9ที่เป็นคาแรคเตอร์ล่ะ9ที่เป็นอินทิเจอร์กับคาแรคเตอร์ต่างกันนะครับในที่นี้คุณต้องแปลงก่อนนะอันนี้คือ57นะครับอันนี้คือตัวที่เป็นคาแรคเตอร์นะครับที่เก็บนะตัวเลขนะครับเก็บเป็นคาแรคเตอร์ก็คือตรงนี้จะ57ตรงนี้ก็คือจะเป็นเก็บเลข9นะครับแล้วก็มีภาษาอักขระพวกนี้
นะครับ128เป็นต้นไปเนี่ยจะเป็นภาษาของแล้วแต่ว่าเก็บอะไรละนะครับอย่างภาษาไทยนู่นนี่นั่นภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนนะครับภาษาอักขระต่างๆนะครับพวกนี้ก็อยู่ที่นะครับว่าเขาจะเอาไว้ใส่ในตัวไหนนะครับโอเคอันนี้คือตัวอย่างพื้นฐานนะในการเก็บค่าคาแรคเตอร์ธรรมดานะครับมีอะไรกว่านี้เราต้องการเก็บค่าเป็นไอ้นี่ล่ะนะครับถ้าผมต้องการเก็บค่าเป็นสตริงล่ะสตริงก็คือประโยคเก็บค่าหลายๆตัวล่ะเก็บยังไงนะครับถ้าคุณเคยเรียนตัวภาษา C มาแล้วนะครับหรือภาษาอื่นมาแล้วเนี่ยนะครับเขาจะเก็บนะครับอยู่ในรูปของ array ให้เก็บในตัวแปร array นะครับตัวแปร array ตัวแปร array ก็คือเก็บข้อมูลเป็นช่องๆนะครับในที่นี้นะก็อย่างเช่นตัวอย่างผมกำหนดว่า character data นะครับเก็บไว้10ช่องเท่ากับ a นะครับเท่ากับ a เพราะนั้น data ตรงนี้เป็น array จะมีค่าเก็บอยู่ทั้งหมด10ช่องอันนี้ไม่ใช่8ไบต์นะเป็นช่องเก็บข้อมูลอันนี้ array ชื่อว่า dataแต่ละ array จะมี index ชี้นะครับเริ่มต้นที่0 1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับ10ช่องนะครับจะเริ่มต้นที่0ก็คือ0ถึง9ทั้งหมด10ช่องและไอตัว data นี้จะเก็บได้แค่ type เดียวคือ type จะเป็น character เพราะถ้าคุณโยน a ใส่ไปมันจะโยนไปเริ่มที่ช่อง1คือค่า a ไว้นี่นะครับค่า a ไว้นี่แล้วถ้าเป็นประโยคสตริงอ่ะอย่างที่บอกล่ะนะครับผมประกาศใหม่ประกาศใหม่ data 10เท่ากับชื่อผมแล้วกันจตุพลนะครับมาเขียน array เหมือนเดิมจะเก็บยังไงหนึ่งหรือลอกตามข้างบนก่อนเดี๋ยวไม่พอ3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9อันนี้คืออินเด็กซ์เดี๋ยวเขียนไว้ก่อนพวกคุณไปดูที่หลังแล้วงงอันนี้คือค่าอินเด็กซ์อินเด็กซ์คือตัวชี้นะครับตัวชี้ตำแหน่งนะเพราะนั้นคำนี้เป็นชื่อผมนะครับเพราะนั้นก็จะเก็บได้ยังไงก็ใส่ลงช่องเรียงตัวบายตัวนะครับ J A T U P O L ที่เหลืออยู่นี้จะเป็นค่าเนาค่าเนาคือค่าว่างนะครับค่าว่างคือค่าที่คุณเปิด array ไว้แล้วไม่ได้ใช้งานจะเป็นค่าว่างนะครับหรือคุณใส่ a ไปตัวเดียวเนี่ยที่เหลือเป็นค่า now หมดเลยค่า now จะเป็น /0 นะครับ /0คือค่า now นะครับอันนี้คือค่า now นะอันนี้คือการเก็บนะครับในส่วนของ character ที่เป็นกรณีเป็น string นะครับจะเก็บรูปแบบนี้นะเพราะนั้น string กับ character จะใช้สัญลักษณ์ต่างกันในภาษา C นะครับcharacter คือ1ตัวจะใช้สัญลักษณ์เป็น single quote อันนี้คือ single quote นะครับแต่ถ้าเป็น string นะครับจะเก็บเป็น double quote ชื่อผมชื่อป๊อกนะครับตรงนี้คือ double quote เอ้ย
ับเบิลโควตนะครับเพราะนั้นตรงนี้คือสัญลักษณ์นะครับที่ในส่วนนี้นะครับคุณต้องรู้อันนี้คือคาแรคเตอร์นะครับตัวแรกถ่ายแรกนะครับถ่ายแรกมีใครงงไหมตรงนี้เออไปแล้วตายไปแล้วยังไม่ไปไหนเลยนะอันนี้คือคาแรคเตอร์พื้นฐานนะครับอ่ะโอเคมาดูต่อเซฟไปก่อนเซฟไปก่อนคุณเรียน161ถึงไหนแล้วเรื่องนี้เรียนไปหมดยังอาลีเล็กใช่ป่ะค่ะเรียนถึงไหนแล้วลูกดีค่ะเรียนถึงไหนแล้วอยู่นี่ไม่ใช่คำตอบเดียวกันอ๋อเรียนถึงได้ไหมคะอาจารย์ดูเอกสารก่อนดูเอกสารด้วยดีมากจะได้เช็คว่าพวกคุณถึงไหนกันแล้วเพราะผมไม่รู้ผมไม่ได้สอนอ่ะระหว่างรอเล็กมาบอกนะครับผมไปถัดไปนะมีเซฟไปแล้วปิดถัดไปอาจารย์คะถึงประมาณชนิดข้อมูลจำนวนจริงแล้วค่ะอินทิเจอร์เหรอทำไมไปน้อยจังโอเคงั้นเข้าอินทิเจอร์เลยถึงแล้วเนี่ยอ่ะก็คือตรงนี้เป็นข้อมูลแบบเลขจำนวนเต็มอินทิเจอร์นะครับอินทิเจอร์นะครับจะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันในภาษา C นะครับในภาษา C จะแบ่งออกเป็นช็อตอินนะครับช็อตอินนะครับแล้วก็อินทิเจอร์แล้วก็ลองอินนะครับต่างกันยังไงนะครับในที่นี้นะต่างกันยังไงนะที่ต่างกันในที่นี้นะครับถ้าช็อตอินเนี่ยผมเขียนเป็นตารางนะช็อตอินจะแบ่งออกเป็นได้2อย่างจะแบ่งแบบคิดเครื่องหมายกับไม่คิดเครื่องหมายนะครับคิดเครื่องหมายในที่นี้นะครับก็เป็นอย่างเช่นนะครับจะได้ค่าต่ำสุดก็คือลบ 32,768 นะครับถึง 32,768 อันนี้หมายความว่าตัวเลขเล็งเนี่ยที่คุณจะใช้เก็บได้นะครับถ้าเป็นช็อตอินนะครับถ้าเป็นในส่วนของอันไซด์อันไซด์คือไม่มีการคิดเครื่องหมายนะครับก็เก็บได้ตั้งแต่0ถึง 65,535 นะครับอันนี้กรณีที่เก็บเพราะนั้นคิดเครื่องหมายไม่คิดเครื่องหมายตรงนี้นะครับมันก็คือเลขบิตนั่นเองนะครับที่หายไปอันนี้คือ16บิตนะครับอันนี้ก็คือ16บิตเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือถ้าผมเขียนเลขบิตตรงนี้เป็น16บิตนะครับจะมีบิตแรกตรงนี้ของข้อมูลตรงนี้เป็นบิตเครื่องหมายนะครับเป็นบิตเครื่องหมายบิตออฟไซด์เพราะนั้นทำให้เหลือตัวเลขที่วิ่งได้เนี่ยเพียงแค่15บิตเท่านั้นที่เป็นตัวเลขนะครับเพราะนั้นค่ามันเลยลดลงนะครับจากที่เห็นเนี่ยมันได้แค่ 32,768 นะครับค่าบิตสุดท้ายนะครับตรงนี้ไม่ได้นะเพราะค่าบิตสุดท้ายเราใช้เป็นค่าที่แสดงเครื่องหมายนะครับตัวเลขเลยสูงสุดได้แค่ 32,768 นั่นเองนะครับแต่สำหรับ16บิตนะครับตัว16บิตเต็มๆไม่มีอันไซน์เนี่ยก็หมายความว่าตรงนี้ทั้งหมด16บิตเนี่ยเป็นตัวเลขหมดเลยที่คิดนะครับ16บิตตรงนี้เป็นตัวเลขหมดเลยไม่มีบิตเครื่องหมายนะครับเพราะฉะนั้นคุณสามารถใช้ได้เต็มเลยก็คือ2ยกกำลัง16นะครับอันนี้ได้แค่2ยกกำลัง15นะครับยกกำลังได้เท่าไหร่2ยกกำลัง15
ราะนั้นเท่ากับ 32,768 นั่นเองถ้า16บิตก็คือ2ยกกำลัง16 65,536ก็ตรงตามเลงที่บอกนี่เป็นที่มานะครับเป็นที่มาว่าทำไมนะครับในส่วนของตัวค่าถึงไม่เท่ากันทั้งตัวคิดเครื่องหมายแล้วก็ไม่คิดเครื่องหมายนะครับถ้าเป็น32บิตนะครับมันมีทั้ง16บิตแล้วก็32บิตนะครับแต่ถ้าเป็นตัวเวอร์ชันใหม่ๆของ Windows เนี่ยนะครับถ้าเป็นระบบปฏิบัติการที่เป็นตั้งแต่ Windows 2 Windows XP ขึ้นไปเนี่ยนะครับ integer จะมีขนาด32บิตนะครับเพราะนั้นนะครับเรากลับมาอยู่โลก32บิตนะครับถ้าเป็นโลก32บิตเนี่ยนะครับ integer ดูค่า integer 32บิตนะ16บิตเราไม่คิดแล้วนะเพราะเราอยู่ในโลกของตัว32บิตแล้วดีไม่ดีตอนนี้เป็น64บิตไปแล้วด้วยนะครับค่าไซน์เหมือนกันนะครับค่าไซน์คิดเครื่องหมายนะครับจะอยู่ที่ลบ2ล้านกว่านะครับ2147ตัวนี้ไม่ต้องจำนะเอาแค่ประมาณนะครับ483ผมก็จำไม่ได้เหมือนกัน648ถึง2147 483648ก็คือ 2,000 กว่าล้านมันเยอะมากนะครับถ้าอันไซก็คูณ2ไปเหมือนกันนะครับอันไซก็0ถึงเท่าไหร่0ถึง 4,000 กว่าล้าน4294 967แล้วก็295นะครับอันนี้คือตัวอย่างถ้าเป็นลองนะครับเป็นลองก็พอกันนะครับลองค่าตรงนี้ถ้า2บิตนะครับจำนวนไบต์4ไบต์ก็พอกันทั้งลองและอินนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาของค่าจำนวนเต็มนะครับถัดมาเป็นเลขทศนิยมเลขทศนิยมนะครับมีทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันนะครับสำหรับภาษา C มี float มี doubleแล้วก็มีลองดับเบิลนะครับโฟลต์นะครับ32บิตนะครับค่าต่ำสุดนะครับจะอยู่ที่เขียนเรฟเฟอเรนซ์ไว้นะ 3.4 คูณ10ยกกำลังลบ38เยอะจัดนะครับถึง 3.4 คูณ10กำลัง38นะครับแล้วที่เหลือก็ไม่ต้องไปจำแล้วนะครับที่เหลือ 1.7 คูณ10กำลังลบ308นะครับลอง 3.4 คูณ10กำลังยบ 4,132 4,932 ช่างมันให้รู้ไว้ว่ามีแค่โฟลต์ดับเบิลนะครับดับเบิลใช้เยอะกว่าโฟลต์แต่โฟลต์ก็ใช้ไม่หมดแล้วนะนะครับในที่นี้นะการประกาศตัวแปรตัวแปรนะครับการประกาศตัวแปรก็ส่วนใหญ่ก็มีเป็นคาแรคเตอร์มีเป็น int แล้วก็มีเป็นเลขทศนิยมนะครับมาดูการประกาศตัวแปรอันนี้ผมขั้นไว้ก่อนนะเปิดเลื่อนลงมาหน่อยโอเคการประกาศตัวแปรอันนี้คนไม่เขียนเคยเขียนโปรแกรมนะครับอันนี้เป็นพื้นฐานก่อนเลยว่าการประกาศตัวแปรเนี่ยนะครับการเขียนของมันก็ต้องเริ่มต้นด้วยชนิดข้อมูลชนิดของข้อมูลแล้วตามด้วยตัวแปรแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายเซมิโคลอนนะครับนี่ผมกรอบไปนะนี่คือซินแท็กที่คุณต้องจำไอ้ยะจะใช้สีอื่นนี่คือซินแท็กที่คุณต้องจำพื้นฐานไปเลยนะครับบ้านเช่นตัวอย่างนะครับตัวอย่างอาจจะเป็นในส่วนของประกาศคาแรคเตอร์เมื่อกี้คาแรคเตอร์ x เท่ากับเป็นดับเบิลโควต z นะครับหรืออินทิเจอร์อินทิเจอร์ value เท่ากับ100หรือจะเป็นดับเบิลนะครับดับเบิล
ดับเบิล A เท่ากับ 10.635 แต่ถ้าเป็น float นะครับ float float เท่ากับเอ้ยไม่ได้ float เท่ากับเลยไม่ได้ float เป็นไทยต้องมีตัวแปรก่อนนะครับ float นะครับ y เท่ากับถ้าเป็น float เนี่ยนะครับเขานิยมเขียนนะครับตัว f ไว้หลังข้อมูลด้วยนะครับเช่น 1.234f นะครับตรงนี้เพื่อให้รู้ว่าเลขนี้เป็นเลข float นะครับนะแต่ถ้าคุณไม่ประกาศเลยก็ได้นะครับในที่นี้ไม่ประกาศเลยที่นี้ก็คือเช่น character ไว้เก็บค่าทีหลังเนี่ย x แล้วก็ yxy เป็นคาแรคเตอร์ก็ได้นะครับไว้เก็บค่าทีหลังนะครับหรือกำหนดพร้อมกันก็ได้ integer a1 a2 a3 มีค่าเท่ากับ 1,000 นี่เป็นต้นนะครับอันนี้คือตัวอย่างการประกาศตัวแปรพื้นฐานนะครับเริ่มต้นเลยนะโอเคเซฟไว้ถัดมาสิ่งนี้ก็อย่าเซฟผิดเร็วไปหน่อยแป๊บนึง03 0303ขอไปลบแป๊บนึงดาวน์โหลดส่วนนี้ไม่มีโอเคถัดมานะครับการประกาศตัวแปรนะครับจะมีอยู่2ไทป์ประเภทของตัวแปรอย่างที่ผมเคยบอกไปก่อนหน้านี้นะครับคือตัวแปรประเภทแรกเป็นตัวแปรประเภท global นะครับตัวแปรแบบ global variable อันที่สองเป็นตัวแปรแบบ local ตัวแปรแบบ local variable นะครับตัวแปร global คือตัวแปรที่ประกาศไว้นอกฟังก์ชันทุกฟังก์ชันนะครับตัวแปรที่ประกาศไว้นอกทุกฟังก์ชันผมใช้ฟังก์ชันว่า fn นะครับตัวแปรเป็นของสาธารณะอันนี้ตัวแปรเป็นแบบ public ใครสามารถเข้าถึงได้หมดนะครับทุกฟังก์ชันสามารถเรียกใช้งานได้ทุกฟังก์ชันโอ้ยทำไมมันกลายเป็นว่าเขียนไม่ติดทุกฟังก์ชันสามารถเรียกใช้งานได้อันที่สองตัวแปร local เป็นตัวแปรที่ประกาศไว้ภายในภายใต้ฟังก์ชันตัวแปรที่ประกาศไว้ภายใต้ฟังก์ชันนะครับจะใช้งานได้แค่ภายในตัวจะใช้งานนะครับภายในฟังก์ชันเท่านั้นใช้งานได้แค่ภายในฟังก์ชันที่ประกาศเท่านั้นมายกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างถ้าผมเขียนโค้ดนะครับผมเขียนโค้ดในที่นี้ว่าเริ่มต้น include stdio นะไม่ใช่ studio แบบเมื่อกี้นะไม่เอาแล้วก็ global ล่ะผมใช้สีแดง global ผมประกาศก่อนเลย integer i เท่ากับ100อันนี้เป็น global variableนะครับอันที่สองคือเป็นฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันเทสต์น้ำเงินแล้วกันแต่มันยกตัวอย่างฟังก์ชัน integer ฟังก์ชันชื่อว่า test var ใส่ค่า int j มานะครับแล้วข้างในประกาศตัวฟังก์ชันข้างในประกาศตัวแปรมาตัวหนึ่งคือ int n เท่ากับ3แล้วก็ return ค่ากลับไปเป็น n+j n คูณ j
ันนี้ง่ายๆนะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นตัวเมนละตัวที่เมนทำงานแล้วอันนี้ก็ไม่สนใจละทำอะไรยกตัวอย่างเฉยๆคุณเห็นได้ว่าตัวแปรนะครับมีอยู่2ส่วนด้วยกันอันนี้คือขอบเขตของฟังก์ชันอันนี้คือประกาศฟังก์ชันประกาศฟังก์ชันชื่อว่า test var ว่าคุณเห็นว่าตัวแปร n ถูกประกาศมาในภายใต้ฟังก์ชันนะครับก็หมายความว่าตัวแปร n จะใช้งานได้แค่ภายในฟังก์ชัน test var เท่านั้นแต่ i นะครับ i ถูกประกาศไว้ข้างนอกฟังก์ชันนะครับคืออยู่ประกาศไว้ใต้ include เลยเนี่ยนะครับตัวเนี้ยนะครับ i สามารถเรียกใช้ได้นะครับในที่นี้สามารถเรียกใช้ได้ทั้งในตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ด้วยนะครับหรือจะเป็นนะครับในที่นี้นะเป็น return นะครับ return ทั้งนี้ก็เป็นค่า i ก็ได้นะครับ i คูณ j สมมุติยกตัวอย่างเป็น i คูณ j ก็สามารถเรียกใช้งานได้นะครับอ่ะมาลองเขียนโปรแกรมทดสอบดูอันนี้ก่อนเรื่องนี้ก่อนนะครับทุกคนเปิดโปรแกรมขึ้นมาลูกเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับปกติ global นะครับผมใช้ไฟล์เดิมนะครับglobal ประกาศเป็น global เมื่อกี้ผมประกาศเป็น integer i เท่ากับ100นะครับอันนี้เป็น global อย่างที่บอก var variable นะครับอันนี้ void main ผมสร้างฟังก์ชันขึ้นมานะครับเป็นฟังก์ชันที่ไม่มีค่าอันนี้แล้วกันไม่มีค่ากลับ void function ชื่อว่าเป็น test function แล้วกันนะครับฟังก์ชันเทสครับไม่มีการส่งค่าอะไรนั้นนะประกาศตัวแปรในฟังก์ชัน n n เท่ากับ100เมื่อกี้ n เท่ากับ10แล้วกัน n กับ10นะครับจากนั้นก็สั่งแสดงค่าออก printf นะครับให้โชว์ answer ผลลัพธ์เท่ากับเปอร์เซ็นต์ดีแล้วเอาผลลัพธ์ตรงนี้มาคูณกันเอาเป็น answer ตัวแปร integer answer เท่ากับ10คูณ i เอาเป็น n คูณ i n คูณ i คูณ iนะครับ i เป็น global ข้างนอกเราอยู่ฟังก์ชัน test นะครับแต่เราอยากใช้นะครับแล้วก็เอาตัว arms มาออกนะครับแล้วฟังก์ชัน main ก็เรียกใช้ตัวฟังก์ชัน test เริ่มไหมนะไม่ได้เขียนนานคอมไพล์ก่อนไม่เออร์เลอร์นะลองกด compile run ดูปั๊บมันก็จะได้อะไรได้คำตอบก็คือนะครับ answer นะครับเท่ากับ 1,000 เพราะว่าอะไรเพราะว่าไอตัว i เนี่ยนะครับมันสามารถถูกเรียกโดย test ได้นะครับในที่นี้กลับกันเรามาลองดูกลับกันถ้าผมเรียก n ล่ะมาใช้ integeranswer เท่ากับนะ n บวก 1,000 แล้วก็สั่งโชว์ค่า printf answer เหมือนกับอันแรกเลยนะครับ printf answer ค่า answer เท่ากับตัว %d ก็โชว์ answer เหมือนกันเลยลองรันดูคอมไพล์ก่อนเลยกดคอมไพล์ฟ้องเลย
ฟ้องขึ้นมาทันทีดูดิมันฟ้องว่าอะไรมันฟ้องว่า N ที่ว่าเนี่ย undeclared ก็คือไม่มีการประกาศไว้คือใน void main function void main เนี่ย N คืออะไรวะมึงเอามาจากไหนเนี่ยเอามาจากไหนได้ไงเนี่ยอยู่ๆมาเอามาใช้งานเนี่ยไม่ได้บอกให้ข้ารู้จักเลยเพราะนั้นอยู่ๆเอามาใช้ไม่ได้เพราะ N มันถูกอยู่ไหน N มันถูกประกาศภายในแค่ void test หรือใน function test ใช้งานได้แค่นี้เท่านั้นขอบเขตอาณาเขตความสามารถของมันที่ N เป็นที่รู้จักกันนะครับเป็นที่รู้จักกันก็เหมือนดาราในฮ่องกงโลคอลเนี่ยคุณรู้จักกันในแค่ฮ่องกงนะครับไม่ใช่ดาราระดับโลกนะครับเหมือนนักฟุตบอลเช่นเดียวกันนักฟุตบอลไทยเนี่ยนะครับไทยแลนด์ลีกเนี่ยนะครับเป็นนักฟุตบอลโลคอลก็รู้จักกันแค่ในจังหวัดนะครับแต่ระดับโลกเนี่ยไม่รู้จักแต่ถ้าเป็นระดับโลกล่ะนะครับนักเตะแมนยูอะไรเงี้ยนักเตะลิเวอร์พูลอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้คือระดับโลกเป็นโกลบอลรู้จักกันหมดนะอันนี้เปรียบเทียบเพราะนั้น void main จะใช้ n เนี่ยที่เป็นของ test เนี่ยไม่ได้นะครับไม่รู้จักอันนี้ผมพูดให้ดูแล้วนะว่ามันเป็นตามทฤษฎีนะโอเคแม่เข้าใจบอกนะเว้ยโอเคเรื่องตัวแปรผมแล้วต่อไปมาดูเรื่องโอเปอเรเตอร์อันนี้ผมติวแบบหยาบๆไปเลยนะนะครับเรื่องถัดไปเรื่องโอเปอเรเตอร์อันนี้เรื่องตัวการประกาศตัวแปรหมดแล้วนะเป็นพื้นฐาน global คืออะไร local คืออะไรนะครับเวลาคุณเขียนคุณได้ใช้งานไม่ผิดนะครับเรื่องถัดไปเรื่องถัดไปเป็นเรื่อง operator แล้วก็ operation operator และ operationoperator และ operation ก็คือเรื่องของตัวดำเนินการนะครับ operator คือตัวดำเนินการคืออะไรวะตัวดำเนินการสับอะไรของอาจารย์เนี่ยไม่รู้เรื่องเลยตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์นะครับก็คือสัญลักษณ์เครื่องหมายต่างๆนะครับมีอะไรบ้างนะครับในที่นี้ยกตัวอย่างนะก็เป็นอะไรบวกลบคูณหาร mod ในที่นี้นะครับมอดมีไหมวะจำไม่ได้มอดมีอยู่นะครับหรือจะเป็นตัวบวกๆลบๆนะในพวกนี้คือตัวดำเนินการทั้งหมดนะครับแล้วโอเปอแรนด์ล่ะคืออะไรอันนี้โอเปอเรเตอร์โอเปอเรเตอร์โอเปอแรนด์นะครับคือตัวถูกกระทำแต่ภาษาไทยให้เป็นงงอีกโอเปอแรนด์ตัวถูกกระทำก็คือตัวที่อยู่ในนิพจน์นะครับหรือในฟังก์ชันนะครับนิพจน์คือ expression ยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างผมยกเป็น5พอเรียกเป็นแบบนี้แล้วงงเด็กงงกันหมด5คูณวงเล็บ a คูณb ลบ3นะโอเปอเรเตอร์คืออะไรโอเปอเรเตอร์มีอะไรบ้างโอเปอเรเตอร์คือตัวนี้นะครับตัวนี้คือตัวโอเปอเรเตอร์นะครับโอเปอเรเตอร์ก็คือเครื่องหมายนั่นเองนะครับส่วนโอเปอแรนด์นะครับโอเปอแรนด์ที่ถูกกระทำมีอะไรบ้างนะโอเปอแรนด์มีสีเขียวแล้วกันอันนี้เขาเรียกเป็นโอเปอแรนด์คือที่ถูกกระทำนะครับส่วนภาพรวมทั้งหมดเลยตัวนี้เขาเรียก expression หรือภาษาไทยว่านิพจน์หรือสมการ1อันหรือสูตรทางคณิตศาสตร์1อันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือความหมายที่ต้องเรียกนะครับ
ข้ามไปเป็นอันที่3 04กินน้ำแป๊บนึงมาดูตารางโอเปอเรเตอร์กันนะครับโอเปอเรเตอร์มีอะไรบ้างบวกลบคูณหารมอดนี่พื้นฐานแล้วนะโอเปอเรเตอร์โอเปอเรเตอร์มีบวกลบคูณหารแล้วก็มอดนะครับมอดหารเอาเศษนะครับแล้วก็บวก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 กับลบลบบวกบวกคือการบวกหนึ่งเหมือนกับจำฟอร์ได้ไหมฟอร์บวกบวกไอบวกบวกเลยพวกนั้นนะครับลบลบคือการลบหนึ่งนะครับในที่นี้นะแต่ว่าสิ่งที่ต้องย้ำให้คุณรู้ก็คือเรื่องของนะครับ a บวกบวกกับบวกบวก a จะไม่เหมือนกันa บวกบวกกับบวกบวก a นะครับมันไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันนะอันนี้เขียนไว้ก่อนไม่เหมือนกันอ่ะไม่เหมือนกันยังไงบวก1ทั้งคู่เลยนะครับไม่เหมือนกันยังไงนะในที่นี้ถ้าเป็นบวกบวก a นะครับบวกบวก a เนี่ยนะครับจะเป็นการเพิ่มค่า a อ่ะผมเขียนไว้นะจะเป็นการเพิ่มค่า a นะครับก่อนนำไปใช้นะครับอ่ะโทษทีผิด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 ขออนุญาตลบไปหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าเป็น a บวกบวกนะครับจะนำค่า a ค่า a นะครับไปใช้ก่อนแล้วจึงเพิ่มค่า a เป็น1บวก1ขึ้น1ขึ้น1นะครับขึ้นบวก1โอ้เขียนไม่สวยก็หมายความว่านะครับถ้าคุณเอา a บวกบวกไปใช้ในสมการเนี่ยนะครับในที่นี้ก็อย่างเช่น b เท่ากับ a บวกบวกความหมายของบรรทัดนี้หรือโซลูชันของบรรทัดนี้นะครับคำถามที่เกิดขึ้นก็คือถ้า a เป็นสมมติถ้า b เท่ากับ5ถ้า aเท่ากับ3คำถามคือคำตอบข้อนี้ b เท่ากับเท่าไหร่ b เท่ากับเท่าไหร่ถ้าเป็น a บวกบวกตามสูตรนี้นะครับตามสูตรนี้ก็คือตามที่นิยามบอกถ้าเป็น a บวกบวกเนี่ยจะเอาค่า a ไปใช้ก่อนนะครับเพราะงั้นก็หมายความว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ก่อนนะครับb ก็จะทำการเอาค่า a ไปใส่นะครับจากนั้นค่า a ถึงจะทำการบวก1เข้าไปนะครับอันก็หมายความว่า b จากเดิมเป็น5เนี่ยนะครับคุณกำหนดว่า b เท่ากับ a บวกบวกงั้น b จากเดิมเป็น5ถูกทดแทนโดย3เพราะนั้นล่าสุดคำตอบคือ b เท่ากับ3แล้วก็ a จะกลายเป็น4คำตอบสุดท้ายนะครับลองอีกโจทย์หนึ่งล่ะถ้า x เท่ากับ10 y เท่ากับ11นะครับ z เท่ากับ อะไรดีเดี๋ยวก่อน x บวกบวกคราวนี้ล่ะ
อันนี้ล่ะ x บวกบวกคูณด้วย y บวกบวกคำถามคือ z จะเท่ากับเท่าไหร่นะเซียนเซียนเดี๋ยวว่าเซียนเรียกใครดีเนี่ยมีใครอยู่บ้างก็มาตอบหลับสักคนด้วยยังอยู่ครับธนวัฒน์ทำไมเสียงมึงเหมือนหลับเลยวะฮะมันง่วงๆครับแล้วกูไม่ง่วงเลยเนี่ยตอนพวกมึงเนี่ยเอายามตื่นมาตอบเลยแซดธนวัฒน์ตอบมาครับแซดเท่าไหร่เท่ากับตอบมาก่อนเดี๋ยวจะไล่หักจะเขียนคำตอบไว้ผิดถูกเดี๋ยวค่อยดูคิดดูคิดไว้ศักดิ์สิทธิ์ท็อปไอ้ท็อปศักดิ์สิทธิ์ครับครับตอบมาเท่าไหร่2คนอ่ะ2คนตอบคำตอบมาคิดมาเท่าไหร่เท่าไหร่ครับนึงนะอาจารย์ฟังอย่างเดียวเดี๋ยวหลับกันหมด332ครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงใครตอบเมื่อกี้ธนวัฒน์ครับธนวัฒน์เท่าไหร่นะ332ใช่มั้ย132ครับ132แล้วมีอะไรอีกท็อปแล้วเท่าไหร่หนึ่งนะ i บวกบวก z บวกบวก3สามคูณห้าสิบห้าว่าอาจารย์ทั้งหมดเท่าไหร่สิบห้าเหรออ่ะเขียนไว้ก่อนเขียนไว้ก่อนเราหาผู้หญิงทุกคนใครดีวะมองไม่เห็นเลยเป็นที่เข้าน้อยเว้ยทะนัญญาอยู่วะลูกทะนัญญาอยู่ค่ะอยู่ค่ะเท่าไหร่ลองมาดิอาจารย์ครับขอเปลี่ยนเป็น144ครับ144เหรอมีโพมีพายบอกป่ะเนี่ยเปล่าอาจารย์ดูเลขผิด144ทะนัญญาอีกคำตอบสิลูกเดี๋ยวเฉลยละ144ผิดไม่เป็นไรลองคิดดู132 132ที่ผมก็เพิ่งได้จบไปกินเหมือนกันไม่ได้ทำก็110นะ110 110เหรอโอเคอาจารย์ขอโทษครับเมื่อๆหน่อยมันเมื่อๆหน่อยอาจารย์ผมคูณผิดมันต้องเป็น11คูณ12อ่ะมันได้132เอาชีวิตแต่ละพวกมึงแต่ละคนขอโทษอาจารย์132ใช่ไหม132โอเคอ่ะสามคำตอบอ่ะโอเคแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาลองคิดดูดูวิธีคิดผมเปลี่ยนสีปากกาก่อนเพราะนั้นมาดูนะครับเราได้คำตอบจากเพื่อนมาสามคำตอบนะครับในที่นี้เราใช้ตรงนี้เวลาเรานะครับเจอวงเล็บนะสิ่งที่เกิดขึ้นในวงเล็บคืออะไรเราจะทำค่าในวงเล็บก่อนนะครับเพราะนั้นในวงเล็บมีอะไร x บวกบวกนะ x คืออะไร10บวกบวกกลายเป็น11มันจะกลายเป็น11คูณ y บวกบวกเพราะนั้น y เท่าไหร่11 y 12ครับ11ใช้ค่า y ก่อนแล้วบวกทีหลัง11คูณ11เท่ากับ121 z เท่ากับ121นะครับค่า y มีการบวกนะครับในที่นี้ y ตอนหลังก็จะเป็น12ที่หลังหลังจากเสร็จสมการนี้ไปนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นคำตอบคือ121งงงงงงครับงงงงใช่ไหมอาจารย์คิดผิดปะวะ
ไม่เพราะหนึ่งก็คือเดี๋ยวตอบก่อนพี่มันเรียกมาันมีเรื่องของ priority ของเครื่องหมายนะครับคณิตศาสตร์เนี่ยถ้าคุณเจอในวงเล็บเนี่ยคุณต้องทำวงเล็บก่อนทำค่าอะไรก็ตามแต่ให้เสร็จสิ้นในวงเล็บก่อนแล้วถึงไปทำอย่างอื่นเพราะนั้นสเต็ปแรกที่เกิดขึ้นในวงจรนี้คืออะไรก็คือคุณต้องทำค่าในวงเล็บเพราะนั้นในวงเล็บมีการทำอะไรอยู่ x บวกบวกก็คือ x บวก1นะครับแล้วคือคุณต้องทำค่าตรงนี้ให้เสร็จสิ้นไปก่อนเลยนะครับจากเดิม x เป็น10ก็คือต้องจับบวก1ให้เสร็จนะครับก็กลายเป็นในส่วนของตรงนี้ก็เป็น11นะครับแล้วคูณนะครับ y บวกบวกนะจากโจทย์นี้นะครับก็คือถ้าอาจารย์ครับบวกไปข้างหลังเสียงมันกระตุกครับกระตุกเพราะเน็ตปะถ้าบวกบวกไปข้างหลังนะบวกบวกอยู่ข้างหลังก็คือคุณต้องเอามาพิจารณาแค่ตัวเลขนี้ใช้งานนะครับมาใช้ในสมการก่อนแล้วบวกบวกเนี่ยนะครับเอาหลังจากค่านี้เสร็จหลังจากการคำนวณเสร็จเนี่ยมันถึงจะบวกที่หลังพูดง่ายคือบวกบวกจะเกิดขึ้นหลังจากสมการนี้เสร็จสิ้นนะครับก็คือ11คูณ11นะครับได้121นะอันนี้คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างแต่ถ้าเป็นบวกบวก A จะต่างกันอ่ะผมเขียนก้อนนี้บวกบวก A เลยแล้วกันบวกบวก A นะครับบวกบวก A คืออะไรบวกบวก A ในที่นี้จะต่างกันนะครับจะเพิ่มค่า A จะเพิ่มค่า A ขึ้นบวก1ก่อนแล้วจึงนำค่า A ไปใช้นะครับเพราะนั้นนะครับเอาค่าบวกก่อนเอา A ไปบวกให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็จากนั้นก็นำค่า A ไปใช้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นโจทย์เดียวกันนะครับในที่นี้แต่เป็นบวกบวก y ล่ะจากโจทย์เดียวกันนะครับ z เท่ากับนะครับ x บวกบวกทำในวงเล็บเหมือนเดิมแต่คูณบวกบวก y ตรงนี้จะต่างกันละนะครับ x 10นะครับบวกบวกเสร็จสิ้นนะครับตรงนี้นะครับก็เป็น11นะคูณด้วยนะครับบวกบวก y คือทำการบวก y เลยทันทีนะครับจาก y เป็น11บวกเป็น12ทันทีแล้วเอาไปใช้นะครับเพราะนั้นตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่132ป่ะ12คูณ11ก็เป็น132นะครับอันนี้คือถ้าเกิดข้างหน้าตรง x ไม่มีวงเล็บครับถ้าไม่มีวงเล็บจะใช้ค่า x อย่างเดียวถ้าเกิดกรณีไม่มีวงเล็บนะ z เท่ากับ x บวกบวกแล้วก็คูณบวกบวก y ตรงนี้นะครับมันก็หมายความว่าตรงนี้ก็คือ z เท่ากับใช้ค่า x ก่อน x คือ10คูณด้วยบวกบวก y ต้องบวกให้เสร็จสิ้น y คือ12เท่ากับ132แล้ว x พอจบสมการนี้ x ถึงกลายเป็น11ทีหลังนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับบวกบวก x ไอ้ x บวกบวกกับบวกบวก x นะครับมีโจทย์ให้ทำอยู่เพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวผมเขียนสรุปตรงนี้ให้นะครับถ้าเป็น y เท่ากับ x บวกบวกนะครับจะเท่ากับสเต็ป1คือ y เท่ากับ x สเต็ป2คือ x เท่ากับ x บวก1แต่ถ้าเป็น y เท่ากับบวกบวก x สเต็ป1คือ x เท่ากับ x บวก1ทํา x ก่อนนะครับสเต็ป2ก็คือ y เท่ากับ x
นะอันนี้คือสิ่งที่ต่างกันนะครับอันนี้สรุปอย่างนี้นะโอเคอันนี้นะครับเรื่องของโอเปอเรเตอร์นะแล้วก็มีอีกอันนึงที่อยากให้รู้ไว้นะครับในหน้านี้ผมขอลบไอ้โจทย์พวกนี้ก่อนนะปึ๊ดทำไมยังลบมันก้อนใหญ่กว่านี้ไม่ได้ใช่ไหมนี่อาจารย์ครับตรงฝั่งขวามือตรงบรรทัดข้างบนนะครับไอ้ตรง10คูณ12ทำไมมันได้132ครับเออว่ะถูกต้องต้อง120สิผมก็ไปจำคำตอบเดิมแล้วเขียนเลย thank you ที่เตือนอ่ะนะครับตามนี้อีกอันหนึ่งที่ผมอยากให้คุณจำหรือเรื่องสำคัญเลยนะครับคือเรื่องลำดับการทำงานของโอเปอเรเตอร์อันนี้ที่บอกที่มีผลเมื่อกี้ลำดับการทำงานของโอเปอเรเตอร์นะครับเดี๋ยวเที่ยงแล้วเดี๋ยวเราพักกินข้าวกันยังไม่ไปไหนได้ตายแล้วยังไม่เข้าพวกเครื่องหมายได้ไม่เป็นไรติวไปเรื่อยๆอ่ะโอเปอเรเตอร์ที่สำคัญเลยนะครับลำดับแรกเรียนลำดับเลยคือ1นะครับก็คือวงเล็บ2คือบวกบวกลบลบ3คือลบในที่นี้ก็คือเครื่องหมายลบหน้าเครื่องหมายลบนะครับเครื่องหมายลบหน้าตัวเลขอันดับ4ก็คือคูณหารแล้วก็มอดอันดับ5คือบวกกับลบเพราะนั้นบวกลบใน priority ต่ำสุดนะครับลำดับความสำคัญจะทำลงมาไล่กันเพราะฉะนั้นเจอวงเล็บทำวงเล็บก่อนนะครับเจอบวกบวกลบลบทำพวกนี้ก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องตัวติดลบก็ตัวติดลบนี่คิดก่อนนะครับจากนั้นก็บวกหารแล้วก็มอดนะครับตรงนี้ถ้าเป็นโอเปอเรเตอร์ที่เป็นเลเวลเดียวกันนะครับความสำคัญจะทำโอเปอเรเตอร์จากซ้ายไปขวาถ้ามีลำดับเท่ากันนะครับจะทำจากซ้ายไปขวาเช่นนะครับ a คูณ b หาร c นะครับเมื่อคุณดูแล้วเนี่ยคูณกับหารเนี่ยอยู่ในเลเวล4เดียวกันนะครับในที่นี้เขาจะให้ทำคูณก่อนนะครับทำคูณก่อนจากนั้นได้ผลลัพธ์อะไรแล้วก็มาทำหารเป็นสเต็ป2คือเรียงจากซ้ายไปขวานะครับอันนี้คือเรื่องลำดับความสำคัญของตัวโอเปอเรเตอร์นะครับยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างทีก็ไม่มีแล้วไม่ยอมขึ้นหน้าใหม่ด้วยนะเดี๋ยวรอจบเรื่องนี้ขึ้นหน้าใหม่แล้วตัวอย่างผมไม่กรอบนี่ก่อนตัวอย่างเป็น1คูณ3หาร3คูณ4มอด5อ่ะลองดูด้วยคำตอบเท่าไหร่คำตอบเท่าไหร่เอาลายเดิมก่อนแล้วกันนี่ลองคิดดูก่อนถ้าเป็นแบบนี้ได้คำตอบเท่าไหร่ทำอะไรก่อนอันนี้ทำอะไรก่อนคูณคูณคูณครับคูณครับ1คูณ3 3นะครับจากนั้นคูณอีกนะคูณต่อ3 4 12ตรงนี้คืออะไร
3หาร12มด5ถูกไหมวะจะทำสักซ้ายไปขวาอ๋อไม่ใช่ซ้ายไปขวาซ้ายไปขวาก็คือไม่ใช่กระโดดแบบนี้นะผมตีความผิดเดิมลืมจากซ้ายไปขวาไม่ใช่กระโดดแบบนี้จากซ้ายไปขวาคือซ้ายไล่นะครับไล่ทีละตัวถ้าเป็น priority เท่ากันนะครับไม่ใช่ทำคูณทั้งหมดก่อน sorry ก็3ต่อไปก็หารนะครับ3หาร3ได้1ต่อไปก็1คูณ4แล้วก็ได้4จากนั้นเป็น4มด5นะครับหารเอาเศษนะครับก็เหลือเศษ4คำตอบคือ4ไล่ไปสเต็ปทำชุดนี้ก่อนจากนั้นก็ทำชุดนี้จากนั้นก็ทำชุดนี้จากนั้นก็ทำชุดนี้ถ้าเป็นเลเวลเดียวกันนะครับก็คือให้ทำในประโยคเดียวกันประโยคตัวนิพจน์เนี่ยนะครับไล่ไปเลยจากซ้ายไปขวานะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรื่องสำคัญนะครับคือเรื่องของการแปลงข้อมูลนะครับการแปลงข้อมูลนี่สำคัญเลยเพราะใช้บ่อยนะเดี๋ยวกินข้าวกี่นาทีกินป่ะ กินไหมเอาเรื่องนี้ก่อนแล้วกันเว้ยนะจะได้จบโอเปอเรเตอร์ไปเลยไหนๆพวกเองก็นอนเล่นอยู่แล้วเนี่ยอ่ะขอขึ้นมาใหม่นะเอฟห้าสามชั่วโมงแล้วพักแล้วต่ออีกสามชั่วโมงหกชั่วโมงตายวันนี้อ่ะมาดูเรื่องนี้สำคัญเลยอันนี้สำคัญมากมากนะครับคือการแปลงชนิดของข้อมูลจำไว้เลยนะครับว่าการแปลชนิดของข้อมูลเนี่ยนะครับปกติแล้วในการทำพวกปรินเอฟออกมาหน้าจอเนี่ยนะมันต้องทำหรือการบวกนะครับการใช้โอเปอเรเตอร์ต่างๆเนี่ยคุณต้องแปลงนะครับให้กลายเป็นตัวเลขซะก่อนนะครับในที่นี้เพราะว่าอย่างคุณรับค่ามาเนี่ยรับค่าจากหน้าจอเนี่ยนะครับรับค่ามาแล้วเนี่ยพวกนั้นจะกลายเป็นตัวสตริงนะครับหรือเป็นคาแรคเตอร์ที่ไม่ใช่ตัวเลขนะครับคุณต้องมีการแปลงค่าเข้ามาก่อนนะครับแปลงค่าให้กลายเป็นตัวเลขซะก่อนก่อนที่คุณจะนำเอาค่าเหล่านั้นนะครับมาทำต่อนะแต่ในส่วนของมีอันแรกเลยที่คุณต้องรู้จักก็คือเรื่องของ implicit type อันแรก implicit type conversionimplicit type conversion ตรงนี้นะครับมันเป็นการแปลงนะครับการแปลง type โดยตัวคอมไพเลอร์การแปลงค่าข้อมูลโดยตัวคอมไพเลอร์นะครับก็คือเวลาคุณทำตัวไอ้ค่าต่างๆมาทำการโอเปอเรเตอร์กันเนี่ยนะครับมาทำการบวกลบคูณหารกันเนี่ยนะครับถ้าท้ายต่างกันเนี่ยนะครับมันจะจับแปลงเป็นท้ายที่มีค่าระยะสูงกว่าทันทีนะครับในที่นี้อย่างเช่นนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเนี่ยผมเขียนตารางนี้ก่อนแล้วกันลองดับเบิ้ลลองดับเบิ้ลเป็นดับเบิ้ลแล้วก็เป็นโฟลตunsigned long in แล้วก็ unsigned in แล้วก็ in short แล้วก็ character
ส่วนลำดับความสำคัญจะย้อนขึ้นบนยกตัวอย่างยกตัวอย่างถ้าเกิดมีนิพจน์หรือ expression นะครับ expression ที่เป็น character บวก float นะ character บวก float เนี่ยนะครับนะเวลา compile มันแปลงข้อมูล implicit เนี่ยนะครับในที่เนี้ยนะครับมันจะแปลงนะครับให้เป็นสูงเลเวลเดียวกันนะครับอย่าง character กับ float float สูงกว่านะครับ characterแปลงเป็นโฟลต์เพื่อทำให้มีการคำนวณกันได้นะครับแต่เข้าจริงๆเนี่ยนะครับคาแรคเตอร์บวกกับโฟลต์เนี่ยมันจะขึ้นเออร์เลอร์อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นตัวอักษรนะครับมันบวกกันไม่ได้หรืออันไซน์อินคุณต้องใช้ตัวคอนเวิร์ตเอานะครับเดี๋ยวค่อยมาดูต่ออันไซน์อินอันนี้คือยกตัวอย่างเฉยนะครับอันไซน์อินบวกกับลองอินหารลบกับลองอินนะสมมติลบกับลองอินนะครับมันก็ทำการแปลงตัวที่น้อยกว่านะครับเพราะนั้นอันไซน์อินเนี่ยก็ถูกคอนเวิร์ตอัตโนมัตินะครับให้กลายเป็นลองอินทันทีนะหรือโฟลต์กับดับเบิลที่เห็นบ่อยๆโฟลต์กับดับเบิลคุณประกาศตัวแปรหนึ่งเป็นโฟลต์อีกตัวแปรหนึ่งเป็นดับเบิลนะครับเวลาคูณกันเนี่ยนะครับมันจะได้เป็นดับเบิลทันทีนะครับโฟลต์จะได้เป็นดับเบิลคำตอบจะได้เป็นดับเบิลนะครับแปลงโฟลต์ตัวนี้เป็นดับเบิลหรืออินกับดับเบิลก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่น1คูณกับ 1.5 นะครับพอได้คำตอบมาแล้วเนี่ยนะครับตรงนี้จะถูกกลายเป็นดับเบิลทันทีก็คือ 1.0 คูณ 1.5 นะครับทันทีแล้วก็ได้มาอันนี้คือสิ่งที่มันทำอัตโนมัตินะครับตัวคอมไพเลอร์มันแปลอัตโนมัติให้อยู่แล้วนะครับทำไมint คูณตัวนี่ทำไมไม่ออกมาเป็นตัว int นะครับเพราะมันอยู่ที่ลำดับความสำคัญนะครับคุณเขียนนะครับให้เป็น100นะครับคูณดับเบิลหรือคูณ 1.5 เนี่ยนะครับในที่นี้มันก็จะออกเป็น1,500 นะครับ100ไอ150นะครับจุด0เพราะมันเปลี่ยนหน่วยเป็นดับเบิลแล้วนะครับลองเขียนตัวอย่างก็ได้นะครับตัวอย่างนี่ผมลบไปก่อนนะปึ๊ด void main ผมใช้ integer i เท่ากับ100นะครับแล้วก็ integer เอ้ยเป็นดับเบิล x เท่ากับ 1.5 นะครับก็มันคำตอบนะครับในที่นี้นะตัวที่เก็บค่า answer จะเท่ากับ x คูณ iprintf โชว์ค่าครับ answer นั้นเท่ากับนี้ออกมาเป็นไอ้ตัวนี้เปอร์เซ็นต์ก็มีผลนะเดี๋ยวดูในฟังก์ชัน printf นะครับเปอร์เซ็นต์อย่างผมบอกว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ f มาโชว์ออกเป็นเลขทศนิยมนะครับแล้วก็เอา answer มาออกรันดูก็จะโชว์ออกไปเป็นเห็นป่ะอาร์ตโชว์ออกมาจริงๆก็คือคูณกันแล้วทำไมไม่ขึ้น150นะครับเพราะว่ามันถูกเปลี่ยนนะครับอินทิเจอร์เปลี่ยนเป็น 100.0 นะครับโดยคอมไพเลอร์แล้วเก็บไปที่อาร์ตนะครับแล้วก็ผมก็บอกให้โชว์ตรงนี้เป็นไอ้ float ด้วยนะครับเป็นตัวเลขทศนิยมนะครับถ้าผมบอกให้แสดงแค่2ตำแหน่งล่ะนะครับนี่มันแสดงมาเพียบเลยก็เป็น .2f.2f แล้วลองรันจะแสดงแค่2ตำแหน่งแล้วถ้าผมให้เปลี่ยนเป็น integer ธรรมดาล่ะ doc ครับรันก็จะออกมา0เลยนะครับ0เลย
นะครับ0ทันทีนะเพราะมันตัวนี้มันไม่ใช่ integer นะครับมันคือค่าที่เป็นตัวดับเบิลนะครับโชว์ f ธรรมดาก็ได้นะที่150นี่คือตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเราเรียนเรื่อง print f อีกทีหนึ่งนะโอเคหมดยัง operator implicit เรื่องนี้สำคัญอันนี้ไอ x implicit อันนี้ไปแล้วพื้นฐานนะครับมาดูไอ้ตรงนี้สิ่งที่คุณต้องแปลงเองนี่เซฟก่อน06เป็น explicit เมื่อกี้ implicit ไปแล้วคราวนี้เป็น explicit อันนี้คุณต้องแปลงเองละอยู่ที่คุณ user ละ explicit type conversion ไอ้ตัวหน้าที่ผมบอกสำคัญนะครับหรือเขาเรียกว่าการทำ casting การทำ casting นะครับคือการที่ผู้เขียนโปรแกรมเนี่ยทำการแปลงชนิดข้อมูลจากชนิดหนึ่งไปอีกชนิดหนึ่งด้วยตนเองคอมไพเลอร์ไม่แปลงให้นะครับในที่นี้หรือเขาเรียกการกระทำนี้ว่าการทำ casting หรือเรียกท่านว่าการทำ cast นะครับวิธีการก็คือดู syntax มันก็ใส่ชนิดข้อมูลปลายทางนะครับแล้วก็นิพจน์ที่ต้องการแปลงชนิดข้อมูลนะใส่นี้ไปซินแท็กอันนี้ซินแท็กที่คุณต้องจำนะครับว่าการแคสมันเขียนยังไงนะนั้นตัวอย่างนะครับตัวอย่างกำหนดให้ int a กำหนด int b นะ a b แล้วโอ้อย่างวะ source c นั้นตอนนี้ตัวแปรไทยต่างกันนะครับ a b c ต่างกันนะครับถ้าคุณต้องการแปลง int เป็น float นะครับคุณก็ใช้เป็น float a เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับจะเกิดเหตุการณ์ที่แปลงจาก int เป็น float a จะถูกเป็น float ทันทีนะครับหรือคุณใส่นิพจน์ float นำหน้านะครับนิพจน์ก็คือ a ลบ b อยู่เพราะนั้นก็หมายความว่าตรงนี้คือทำคำหาคำตอบก่อนก็คือทำ a ลบ b ก่อนนะครับจากนั้นแปลงค่าแปลงคำตอบให้เป็น float นะครับก็ใส่ตัว casting ใหม่ข้างหน้า a กับ b เป็น integer บวกกันยังไงก็ได้ integer อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าใส่ float นำหน้าคำตอบก็กลายเป็นตัว float นะครับหรือ c เท่ากับ float a หาร b อันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือจะทำการแปลง a เป็น float นะครับแปลง a เป็น float เป็น explicit นะครับเป็น explicit นะอันนี้เป็น explicitคือคุณบังคับแปลงเองอ่ะเพราะ a จริงๆแล้วมันคือ integer นะครับคุณจับเป็น float ซะนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในสมการนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในสมการนี้ก็คือนะครับเมื่อแปลง a เป็น float เกิดขึ้นเนี่ยนะครับภาษา c จะทำ implicit type แปลง b เป็น float ด้วยเช่นกันเพราะว่าจากตะกี้นะครับลำดับของตัว float กับ int เนี่ยนะครับ float มันอยู่สูงกว่านะครับเพราะนั้นเมื่อ a เป็น float เสร็จปั๊บเนี่ยนะครับ compiler จะแปลงอันนี้คุณไม่ต้องยุ่งนะ b มันจะไอตัว compiler จัดการเองจัดการแปลงนะครับ b เป็น float อัตโนมัติ
นะครับจากนั้นเมื่อหารตัว 8c เกิดขึ้นนะครับ c จึงกลายเป็นในส่วนของนะครับในส่วนของ float ด้วยหรือบอกไว้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับมีอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างหนึ่งเทไว้ก่อนนะอันนี้เรามาดูนะครับดูการแปลงแล้วกันทดสอบการแปลงที่ว่าเมื่อกี้มีอะไรบ้างที่แปลงนะครับในนี้อินทิเจอร์ i เท่ากับ100นะครับถ้า double x ตรงนี้นะครับเท่ากับfloat เป็น double กันแหละแปลงเป็น double x ได้ double i เหรอครับเขาสั่ง print f ค่า x มาแล้วลันลืมไปต้องเป็นสตริง x เท่ากับนะครับนี่ก็เป็นดับเบิลในส่วนค่า x ตรงนี้นะสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับก็กลายเป็น100นะครับกลายเป็น100เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าคุณทำการแคสจากเดิม i เป็น int นะครับแปลงเป็นตัวดับเบิลนะครับแล้วโยนไปเก็บไปที่ x นะครับแล้วก็สั่งโชว์ค่า x ออกมาอันนี้คือการทำ implicit explicit นะครับแล้วก็ตัวดำเนินการตั้งตรรกะไอ้พวกนี้ผมไม่ต้องไอ้นี่มั้งมากกว่าน้อยกว่าอะไรพวกนี้นะครับจะใช้ในส่วนของ if else นะครับอันนี้คุณไปไอเขียนเงื่อนไขแล้วก็อันนี้เองนะครับเรื่องบิดเหมือนกันคุณไปเรียนเลคเชอร์เอานะครับบิดออเวเตอร์นะบิดที่นี้ก็แค่เลื่อนบิดไปนะครับไปเลขฐาน2นะเอาอันนี้ดีกว่าก่อนจบออเวเตอร์นะครับเรื่องของการกำหนดค่าให้ตัวแปรมันมีการเขียนอีกรูปแบบนึงนะครับการกำหนดค่าให้กับตัวแปรกำหนดค่าให้กับตัวแปรนะครับในที่นี้ปกติคุณจะใช้แต่เท่ากับนะครับแต่จริงๆมันมีรูปแบบอื่นอีกนะครับการกำหนดค่าให้กับตัวแปรนะครับปกตินะครับคุณจะกำหนดเนี่ยส่วนใหญ่ก็ใช้เท่ากับ x เท่ากับ10นะครับy เท่ากับ2อะไรก็ว่าไปนะครับพวกนี้แต่จริงๆแล้วมันมีรูปแบบนะครับการแสดงออเปอเรเตอร์กำหนดค่าได้นะครับอย่างเช่น x บวกเท่ากับ10นะครับคืออะไร y ลบเท่ากับ100คืออะไร z คูณเท่ากับ5คืออะไรนะครับแล้วก็มีบอทอีกนะครับแล้วก็ a หารเท่ากับ3 b มอทเท่ากับ5เพราะไอ้พวกเนี้ยนะครับถ้าคุณเขียนอย่างเงี้ยนะครับคุณต้องแปลความหมายออกด้วยนะครับ x บวกเท่ากับ10มันคือ x เท่ากับ x บวก10นี่คือความหมายของมันนะครับตรงนี้นะหรือ y ลบเท่ากับ100ก็คือ y เท่ากับ y ลบ100นะครับก็ y ตัวเดิมเนี่ยนะครับเอามาลบ100แล้วก็โยนค่ากลับไปตัวเดิมของมันนะครับ z เท่ากับ z คูณ5 a เท่ากับ a หาร3 b เท่ากับ b มด5อันนี้คือรูปแบบการเขียนนะครับปกติเขาจะไม่เขียนยาวๆแบบข้างหลัง
นะครับพวกนั้นมันเยอะๆคุณก็ใช้บวกเท่ากับลบเท่ากับคูณเท่ากับหารเท่ากับไปเลยนะครับอันนี้คือการกำหนดค่าที่คุณต้องรู้จักไว้นะเพราะว่าเวลาเอาไปใช้กำหนดเนี่ยจะได้กำหนดได้เลยนะครับโอเคตรงนี้เดี๋ยวผมทิ้งจริงๆมันมีนี่นะมีโจทย์พวกนี้นั่นค่อยว่ากันแล้วกันเดี๋ยวผมจะเบรกนะครับเบรกแล้วก็เข้ามาส่วน printf แล้วก็ scanf นะครับอันนี้อาจจะไปไวหน่อยนะครับ printf แล้วก็ scanf ก็คือโชว์ค่าหน้าจอว่าโชว์ยังไงรับค่าหน้าจอรับยังไงนะครับจากนั้นนะครับจากนั้นก็จะเข้าสู่เรื่อง if else อะไรพวกนั้นละนะครับ if else คือพื้นฐานนะครับพวกนี้ก็มาทดลองเขียนโปรแกรมกันพวกนั้นนะ if else นะครับ if else แล้วก็ไป for loop แล้วก็ไป array นะครับ array แล้วค่อยเข้า for loop นะเดี๋ยวค่อยไล่กันไปนะครับก็กลับมาเจอกันบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงนะเดี๋ยวผมโพสต์ไอ้นี่ไว้ channel ไอ้ลิงก์ใหม่อีกทีนึงนะครับตอนบ่ายโมงนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวพักกินข้าวกันก่อนเดี๋ยวเรามาไล่ยาวเลยปลายโมงตรงนะครับได้แค่ไหนได้แค่นั้นนะครับแล้วค่อยมานัดกันใหม่ทีนึงเพราะว่าผมอยากติวไว้ไปถึงพวกฟังก์ชันข้างหลังเลยนะครับเพราะเอาในวันนี้เอาแค่คอนเซ็ปต์นะครับว่าแต่ละอันคืออะไรนะโอเคนะครับก็เดี๋ยวเจอกันบ่ายโมงนะครับเด็กครับผมไปกินข้าวล้างหน้าล้างตาซะนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคเดี๋ยวเจอกันบ่ายโมงครับผมผมหยุดได้คอร์ดแป๊บนึง